โอเคค่ะสำหรับเยาวาทีวันนี้ในหัวข้ออ้าวอะไรนะลูกเห็นอย่างนี้ตึงทั้งตัวแม้กระทั่งหูเนี่ยคะดังๆนิดนึงหัวข้อเลยคะใช่รักดีกว่าเนาะเอาสามคำดีกว่ารักดีกว่าอะไรดีกว่ายังไงดีกว่าแบบไหนไม่รู้นะคะคำตอบจะอยู่ที่ทางด้านของน้องๆตัวแทนทั้ง3โรงเรียนนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยขออนุญาตแนะนำนะคะแน่นอนที่สุดเยาวาทีครั้งนี้เราจะมีทุนการศึกษานะคะแล้วก็ของรางวัลนะคะสำหรับทุกทีมเพียงแต่ว่าแต่ละทีมนั้นจะสามารถที่จะคว้ารางวัลใดไปได้ซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะคะและแน่นอนที่สุดค่ะท่านที่จะทำหน้าที่ตัดสินนะคะเราอาจจะฟังอย่างเดียวสนุกสนานปรบมือไปอาจจะลองคิดคะแนนไว้ในใจก็ได้แต่คนที่จะชี้ชะตานะคะมี3ท่านด้วยกันค่ะมองไปทางด้านซ้ายมือของพี่อุ้ยเสี่ยวป้อเลยนะคะเอ็กไข่อุ้ยเสี่ยวป้อดิฉันเองนะคะแล้วค่ะต้องบอกว่าเป็นท่านคณะกรรมการนะคะกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยนครพนมนะคะจากคณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ค่ะขอเสียงปรบมือให้ท่านแรกกับนางสาวสุภาวรรณรือกำลังค่ะนะคะวันนี้ท่านที่สองค่ะนางสาวสุทธิลักษณ์สวรรยาวิสุทธิ์ค่ะแล้วค่ะและท่านสุดท้ายค่ะนางสาววันทิพาอุณารัตน์ค่ะต้องบอกว่านะคะไม่รู้งานนี้จะได้แจกทางด้านของพาราเซตามอลนะคะเพราะว่าปวดหัวฝีไม้ลายมือของทั้ง3ทีมนี้สูสีกันหรือเปล่ายังไม่รู้นะคะและแน่นอนที่สุดค่ะกติกาของเราขออนุญาตนะคะเป็นเยาวาทีที่พิเศษกติกาก็ต้องพิเศษตามนะคะสำหรับกติกาในการเยาวาทีครั้งนี้ค่ะต้องบอกว่าแต่ละทีมนะคะจะมีเวลาในการที่จะใช้บนเวทีแบ่งไปดังนี้ค่ะสำหรับนะคะแต่ละทีมก็จะมี3ท่านนะคะนั่นก็คือหัวหน้าทีมนะคะซึ่งจะได้เวลา11นาทีนะคะสำหรับครั้งแรกและก็จะตามมาด้วยนะคะผู้สนับสนุนท่านที่1นะคะ5นาทีและผู้สนับสนุนท่านที่2 5นาทีและหัวหน้าก็จะขึ้นมาปิดอีก1รอบนะคะ11นาทีรวมเป็นเท่าไหร่คะนับกันใหญ่นะคะนิ้วโป้ชี้กลางนางก้อยนะคะใครเอาลูกคิดมาดีดกันใหญ่เลยค่ะตอนนี้เท่าไหร่คะ32ใช่ไหมคะ32โอ้โหเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงกับอีก2นาทีใช่ไหมคะไม่ใช่สายหน้าตายแล้วโรงเรียนไหนเนาะไปเคลียร์กันเอาเองนะคะครึ่งชั่วโมงกับอีก2นาทีนะคะในแต่ละทีมค่ะนะคะแล้วก็พี่อุ้ยก็จะขึ้นไปสรุปโดยรวมนะคะก่อนที่จะไปเจอกับทีมที่2แล้วก็ทีมที่3นะคะแน่นอนที่สุดกติกาเข้าใจทุกทีมนะคะเราจะไม่มีการสลับกันนะคะก็คือแต่ละทีมจบไปนะคะทีมต่อมาก็ถึงจะขึ้นและแน่นอนที่สุดนะคะวันนี้3โรงเรียนทำการโอ้น้อยออกเอาไม่ใช่จับฉลากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าทีมใดจะเป็นทีมที่1สำหรับนะคะการเยาวาทีในหัวข้อรักดีกว่าของเราค่ะนั่นก็คือทางด้านของน้องๆที่ตอนนี้นะคะมายืนอยู่ด้านข้างเวทีของเรานะคะจำเพื่อนตัวเองได้ไหมคะว่ามาจากโรงเรียนไหนคะไม่รู้ไม่ใช่เพื่อนหนูเนี่ยนะคนที่มาด้วยก็เงียบเชียวนะคะให้เพื่อนแบบว่าโดนนะโรงเรียนอื่นบอกไม่รู้ไม่ใช่ทีมหนูทีมไหนลูกอ๋อย่าเสียงดังดีนะคะ3คนนี้สวยไหมคะสวยคนที่ยืนอยู่ด้านหลังตากล้องใช่ไหมคะที่ว่าสวยที่ยิ้มแห่งฟันที่เหลือหล่อหมดนะคะไม่ใช่นะคะหรือสวยทั้ง3คะเว้ยบ้าตัวเองนะคะนิ้วก้อยชี้มาเลยเว้ยไม่ใช่ล้อเล่นนะจ๊ะ3ท่านนี้นะคะชื่อเสียงเรียงนามของเขานะคะแน่นอนที่สุดนะคะท่านแรกหัวหน้าทีมนะคะสุดหล่อของเราค่ะน้องกรกฎวังวิสัยค่ะขอเสียงปรบมือค่ะท่านที่2ค่ะนางสาวดาวพระศุกร์ชัยภูธรค่ะ ท่านที่3ค่ะนางสาวสุนิสาจอมเผือกค่ะและทั้ง3ท่านนี้นะคะได้ผ่านการเกาฝีมือคือสุดยอดแล้วนะคะจากนครพนมวิทยาคมค่ะขอเสียงประมือให้อาจารย์ดูแลอาจารย์จารุณีน้อยนรินทร์ค่ะยังหาอาจารย์ไม่เจอเลยอ๋ออาจารย์อยู่ไหนคะอาจารย์คะอ๋ออาจารย์อยู่นั่นโอ้โหอาจารย์กลมกลืนมากค่ะนะคะอาจารย์คะอาจารย์เดี๋ยวเรานอกรอบกันอาจารย์ทำยังไงให้หน้าตากลมกลืนน้องๆมากคะหรือน้องๆทำหน้าตากลมกลืนอาจารย์นะคะสาวเล่นนะคะโอ้อาจารย์น่ารักมากนะคะบอกว่าไม่ได้ต้องแบบว่าเข้าถึงลูกศิษย์นะคะวันนี้อาจารย์ใช้บัตร VIP เลยใช่ไหมคะใกล้ชิดสาวเล่นค่ะอาจารย์วันนี้น่ารักนะคะทั้ง3ท่านกติกาทราบเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมคะทราบนะคะหัวหน้าทีมคนแรกมีเวลา11ไหมลูก11นาทีครับ11นาทีนะคะจะรีบไปไหนนะคะลดให้11นาทีนะคะเราจะมีระฆังนะคะพอดีดปุ๊บจะมีพิตตี้เดินชูป้ายหมดยกที่1อ๋อไม่ใช่เหรอคะทีมงานเราอยู่ไหนคะอยู่ตรงหลืบนั้นไม่กล้าออกมาเลยบอกพิตตี้เพราะไม่ได้เอาชุดเก่งมาด้วยสิถ้าบอกทีหลังบอกสิจะได้เตรียมมานะคะน้องกิ่งบอกนะคะระฆังดังดีไหมคะอาเทศหน่อยอ๋อมีเลยค่ะนะคะท่านอาจารย์กลิ้งให้เลยนะคะมีป้ายด้วยนะคะเราจะมีป้ายยกว่าเหลือเวลาเท่าไหร่ด้วยใช่ไหมคะมีไหมคะอ๋อให้ดิฉันพูดอีก5นาทีเลยคะไม่ใช่นะคะอันนี้ซ้อมนะคะอ่ะพร้อมไหมคะหัวข้อรักดีกว่าครับพร้อมครับพร้อมนะคะพร้อมไปเลยไหมพร้อมแล้วครับพร้อมที่จะให้ความรักกับทุกคนแล้วครับนี่อ่ะไปฟังเลยค่ะสำหรับหัวหน้าทีมเนี่ยค่ะจากนครพนมวิทยาคมค่ะครับขอบคุณครับมาฟังยอวาทีแล้วมาย้อนดูตัวเราความรักดีอย่างไรรักดีกว่ามีประโยชน์รักดีกว่ามีประโยชน์นมัสการพระคุณเจ้ากับเรียนท่านประธานคณะกรรมการแล้วก็สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับคณะเราทีมนครพนมวัยใสๆจากโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมประกวดการโยวาทีในหัวข้อรักดีกว่ากระผมนะครับขอแนะนำตัวอีก1ครั้งกระผมหัวหน้าทีมนายกรกฎวังวิสัยสวัสดีครับดิฉันนางสาวดับสุขชัยภูธรผู้สนับสนุนคนที่1ค่ะและดิฉันนางสาวสุนิสาจอมเผือกผู้สนับสนุนคนที่2ค่ะครับทีมนครพนมวัยใสๆตระหนักค่าในความรักรักให้เป็นเห็นคุณค่าจะเกิดคุณความรักรักให้เป็นเห็นคุณค่าจะเกิดคุณท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับความรักที่เรารู้จักมาเนี่ยรู้กันหรือเปล่าว่ามีกี่ประเภทมีกี่อย่างรองศาสตราจารย์มาร์กี้เฮอร์เชตันได้กล่าวไว้ว่าความรักโดยรวมมี3ประเภทด้วยกันประเภทที่1เขาเรียกว่าความรักในสิ่งที่มีชีวิตประเภทที่2ความรักในสิ่งที่ไม่มีชีวิตและประเภทที่3เป็นความรักที่เป็นคุณธรรมเป็นความรักที่ไม่มีตัวตนเป็นนามธรรมซึ่งความรักนี้เกิดจากจิตใต้สำนึกของคนเราเป็นความรักที่เพียบพร้อมเป็นความรักชั้นสูงเกิดจากอะไรล่ะเกิดจากตัวของเราเองความรักเกิดคุณธรรมในตัวเองเป็นความรักที่ต้องปลูกฝังลงไปในจิตใจให้มีความรักที่มั่นคงนี่แหละครับคือความรักประเภทที่3ความรักนี้ถ้าจะพูดถึงความรักแล้วก็ความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่ไม่หวังผลตอบแทนถ้าเกิดกับบุคคลใดแล้วบุคคลนั้นก็จะมีความสุขบุคคลนั้นก็จะพบแต่ความเจริญดังนั้นเชิญพบกับบทเพลงที่แสดงถึงความรักได้อย่างงดงามขอเชิญท่านผู้สนับสนุนหมายเลข2ขอบคุณครับความรักเอ่ยงดงามอย่างนี้จนชั่วชีวิตหอยหาความรัก ไม่เคยพออยากให้เธอเคียงข้างอย่างนี้บอกรักอีกทีอยู่ข้างกันตลอดเวลาค่ะครับนั่นแหละครับคือความรักที่บริสุทธิ์ใจเป็นความรักที่ต้องการจะอยู่ร่วมกันตลอดชีวิตและสำหรับความรักที่ไม่มีชีวิตก็อาทิเช่นรักกันไกลรักสบายที่นุ่งหรือรักกางเกงผ้าถุงว่าก็ดูสวยดีรักยี่ห้อรถยนต์รักนั้นมีทุกคนรักต้องรักให้เป็นนี่คือความรักในสิ่งที่ไม่มีชีวิตท่านผู้เกียรติที่เคารพครับความรักประเภทที่3เป็นความรักที่เกิดจากจิตใต้สำนึกเป็นความรักชั้นสูงเป็นความรักที่เกิดจากความคิดทั้งความรักทั้ง3ประเภทที่เราได้กล่าวมานี้เป็นความรักที่มีพลังกายพลังใจที่จะสร้างให้เราเดินก้าวต่อไปในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรักเป็นสิ่งเกื้อหนุนความรักที่เกิดจากอะไรล่ะเกิดจากเพื่อนเกิดจากพี่เกิดจากน้องเกิดจากพ่อเกิดจากแม่เป็นความรักที่ทุกคนใฝ่หาเพราะฉะนั้นเราควรจะตระหนักถึงคุณค่าของความรักความรักรักให้เป็นจะเกิดคุณความรักรักให้เป็นจะเกิดคุณอย่างมหาศาลนี่แหละครับคือความรักเพื่อให้เป็นรักที่สมบูรณ์เพื่อให้เป็นรักที่มั่นคงให้เป็นรักที่อมตะและให้เป็นรักที่มีความมั่นคงยืนยาวและรักกันตลอดไปใครที่พบเจอกับความรักมักจะนำพาความเจริญมาสู่ตนเองใครที่มีความรักก็จงรักเถอะครับรักดีกว่ารักให้เป็นแล้วท่านจะพบความสุขดังบทเพลงต่อไปนี้ครับขอเชิญท่านผู้สัมภาษณ์คนที่2ครับเพราะมีเธอชีวิตนี้จึงเดินมาไกลยิ่งกว่าความฝันเพราะมีเธอชีวิตฉันจึงเจอเส้นทางที่มีแสงไฟเป็นของขวัญที่สวยที่สุดและมีค่าที่สุดสำหรับหนึ่งลมหายใจสัญญาว่าจะไม่ทิ้งไปสัญญาจะวางหัวใจบนมือของเธอขอบคุณค่ะสำหรับเสียงปรบมือครับเป็นความรักนี่แหละครับสื่อถึงว่าความรักคือการให้กำลังใจความรักคือการบอกต่อเหมือนเรารักเพื่อนเราบอกเพื่อนว่าให้ทำงานเหมือนเรารักพ่อแม่เราบอกรักพ่อแม่เราทำงานช่วยท่านนี่คือความรักทั้งหมดที่กล่าวมาความรักทั้ง3ประเภทนี้ทุกคนย่อมจะวนเวียนไปมากับความรักทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นรักในสิ่งของรักในสิ่งมีชีวิตและรักในคุณธรรมเกิดคุณธรรมในตัวเองเป็นความรักที่มั่นคงเป็นความรักที่ยั่งยืนนี่แหละครับเรียกว่าความรักที่นายมาร์กี้เฮอร์เชตันได้กล่าวไว้ในหนังสือรักให้เป็นผมขอสรุปเลยนะครับว่าความรักรักเถอะครับรักดีกว่ารักให้เป็นแล้วจะเกิดคุณอย่างมหาศาลและท่านจะพบความสุขอย่างแน่นอนครับขอกราบพี่น้องทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายสุขู่สุคนมามือเหนียวความฮักมาฝากมามือเหนียวความฮักมาฝากนางดันหนาสับหลาบมีแต่หน้าใสๆหูได้เลยว่าท่านมีความฮักสำหรับคนเว้าก็มีความฮักคือกันหน้าตาหน้าฮักเพราะเฮาฮักตัวเองจำไว้เด้อเจ้าให้เฝ้ามีความฮักจำไว้เด้อเจ้าให้เฝ้ามีความฮักเด้อนางเด้อเด้อเด้อนางเด้อตึงนมัสการพระคุณเจ้ากราบเรียนท่านคณะกรรมการแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและสวัสดีเพื่อนๆน้องๆทุกคนที่มาร่วมรับชมรับฟังการยอวาทีในครั้งนี้ดิฉันนางสาวดาวพระสุขชัยภูธรผู้สนับสนุนคนที่หนึ่งจากโรงเรียนนครพนมวิทยาคมค่ะวันนี้ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมากล่าวยอวาทีในหัวข้อรักดีกว่าคำว่ารักนะคะหลายคนให้คำนิยามไว้ต่างๆนานาอาทิเช่น รักคือการให้รักคือการเสียสละรักคือสิ่งสวยงามที่หลายคนต่างปรารถนาอยากได้มาครอบครองสำหรับตัวดิฉันเองนะคะให้คำนิยามคำนี้ไว้ว่ารักคือสิ่งสวยงามรักสร้างโลกให้น่าอยู่ค่ะทุกท่านคะทุกท่านเคยถามตัวเองหรือเปล่าคะว่าเราเกิดมาจากไหนเราเกิดมาจากอะไรคำตอบสั้นๆง่ายๆได้ใจความนั่นก็คือเราเกิดมาจากความรักที่พ่อและแม่มีให้กันค่ะและได้มนุษย์ตัวน้อยๆที่น่ารักอย่างพวกเราไงคะรักคือสิ่งสวยงามเพราะคนที่มีความรักมักจะมองโลกในแง่ดีมองโลกในสิ่งสวยมองโลกให้สวยงามค่ะสำหรับตัวดิฉันเองก็เป็นคนมีความรักค่ะรักที่จะพูดและรักทุกคนที่มาชมในการกล่าววาทีในครั้งนี้ค่ะท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพค่ะดร.ภากร ตันทวรานักจิตวิทยานะคะได้เสนอและให้ข้อคิดเอาไว้ว่าคนที่จะประสบผลสำเร็จส่วนมากมาจากคนรักตัวเองค่ะซึ่งคนที่รู้จักรักตัวเองนะคะก็จะปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ค่ะประการที่1นะคะรักตัวเองด้วยการดูแลเอาใจใส่ตัวเองแต่งตัวแต่งกายให้มีสง่าราศีค่ะประการที่2รักตัวเองด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะและมันออกกำลังกายอยู่เสมอค่ะประการที่3นะคะรักตัวเองด้วยการไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งหลายทั้งปวงค่ะอาทิเช่นไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่แล้วก็ไม่เล่นการพนันนะคะประการที่4นะคะรักตัวเองด้วยการไม่ทำร้ายตัวเองค่ะเช่นเวลาอกหักมานะคะคนที่รักตัวเองเขาจะไม่ทำร้ายตัวเองค่ะส่วนคนที่ไม่รักตัวเองนะคะก็จะเอามีดบางคนนะคะเอามีดมากรีดแขนตัวเองอย่าทำเลยนะคะเพราะคนที่ทำนะคือตัวเราเจ็บเองค่ะคนที่เห็นนะไม่ได้เจ็บกับเรานะคะอย่าทำเป็นอันขาดค่ะประการที่5นะคะรักตัวเองนะคะจะต้องทำให้ตัวเองประสบผลสำเร็จทางด้านการเรียนค่ะการศึกษาค่ะประการที่6นะคะถ้ารักตัวเองก็ต้องมีความซื่อสัตย์มีความจริงจังมีความจริงใจในการทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดค่ะนอกจากเราจะรักตัวเองแล้วนะคะเราก็อย่าลืมรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักเพื่อนรักครูบาอาจารย์ค่ะและที่สำคัญที่สุดก็คือเราอย่าลืมรักชาติไทยของเราค่ะเพราะชาติคือแผ่นดินเกิดเพราะชาติคือที่อยู่อาศัยเพราะชาติคือแผ่นดินไทยที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีค่ะปัจจุบันนะคะคนไทยของเรากำลังขาดความรักอย่างมากเลยค่ะดังจะเห็นได้จากข่าวตามโทรทัศน์ตามวิทยุหนังสือพิมพ์และก็สื่ออื่นๆอีกมากมายนะคะการที่คนไทยแบ่งแยกเป็นสีต่างๆสร้างความวุ่นวายและเป็นการถ่วงความเจริญของชาติเป็นอย่างมากค่ะปัญหาหรือผลกระทบที่เราพบโดยตรงก็คือทำให้รถติดใช่ไหมคะเมื่อรถติดแล้วก็อันดับ2ก็คือสภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดีค่ะอันดับ3ที่สำคัญมากก็คือสร้างความไม่สบายอกไม่สบายใจแก่คนไทยทั้งชาติค่ะดังนั้นเราจึงมารักกันดีกว่านะคะรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดภาคไหนไหนก็ไทยด้วยกันเชื้อชาติประเพณีไม่มีขีดกันใต้ร่มธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย Someone love one Someone love two But I love one The one is Thailand รักดีกว่าเพื่อความสุขของเราและเพื่อความเจริญก้าวหน้าของชาติไทยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะอยากมีหัวใจสักร้อยดวงใจไว้เป็นอะไรซ่อมใจเก่าที่มี ยามที่ใจเจ็บอย่างตอนนี้จะใช้อะไรที่มีเปลี่ยนเสียทีหัวใจดวงเก่ากราบนมัสการพระคุณเจ้าเรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวสุนิสาจอมเผือกผู้สนับสนุนคนที่2โรงเรียนนครพนมวิทยาคมขอยืนยันเลยนะคะว่าทุกคนต้องมีความรักค่ะเพราะรักดีกว่าสำหรับบทเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นะคะเขาบอกไว้ว่าอยากมีหัวใจร้อยดวงถ้าดวงนี้เจ็บก็เปลี่ยนดวงนี้ค่ะแต่ถ้าดวงนี้เจ็บก็เปลี่ยนเป็นดวงนี้เห็นไหมล่ะคะว่ารักมีดีแค่ไหนขนาดรักแล้วต้องเจ็บเขายังยอมที่จะรักเลยค่ะถ้าความรักนะคะถ้าจะกล่าวมาทางวิชาการสักนิดนึงนะคะความรักในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของความรักไว้ว่าเป็นคำกริยาที่แสดงถึงมีความผูกพันด้วยความห่วงใยมีความผูกพันด้วยใจที่เสน่หาหรือชอบนะคะค่ะและความรักที่ประธานและผู้สนับสนุนคนที่1ได้กล่าวไปแล้วนั้นก็ความรักในรูปแบบต่างๆที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปค่ะแต่ความรักที่ดิฉันจะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นความรักที่ทุกคนมองข้ามค่ะความรักอยากทราบไหมคะว่าความรักที่ทุกคนมองข้ามเป็นความรักแบบไหนความรักที่เรามองข้ามเป็นความรักของพ่อความรักของแม่ความรักของครูบาอาจารย์ความรักจากต้นไม้ความรักจากต้นหญ้าความรักจากท้องฟ้าความรักจากอากาศหรือแม้กระทั่งความรักจากหลอดไฟเรายังมองข้ามเลยค่ะแต่จะความรักจากไหนก็ช่างนะคะในวันนี้ดิฉันจะขอกล่าวถึงแค่ความรักของพ่อของแม่ก็พอนะคะค่ะแล้วอยากทราบไหมคะว่าทำไมดิฉันถึงบอกว่าความรักจากพ่อและแม่เป็นความรักที่เรามองข้ามค่ะความรักของพ่อของแม่นะคะเราเคยคิดไหมคะว่ามีผู้หญิงและผู้ชายอยู่คู่หนึ่งซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้ชีวิตให้ความรักให้การศึกษาให้การอบรมเลี้ยงดูเราเรียกเขาสองคนนี้ว่าพ่อและแม่เรียกได้เต็มปากเลยล่ะค่ะพ่อแม่พ่อแต่เคยไหมนะคะที่จะบอกว่าเราอะรักเขาเคยไหมคะเคยไหมคะที่จะถามเขาคนที่เขาทำงานหนักคนที่เขายอมเหนื่อยเพื่อหาเงินมาให้คนที่เขาเรียกว่าลูกเคยถามเขาไหมว่าเขาเหนื่อยไหมว่าเขาหิวไหมเขากินข้าวหรือยังเขาเป็นยังไงบ้างเคยคิดที่จะถามคำถามเหล่านี้กับพวกเขาไหมคะแล้วเคยคิดไหมคะที่จะบอกเขาว่าเราอะรักเขาเราอะเป็นห่วงเขาเคยคิดที่จะบอกไหมบอกโดยไม่หวังว่าจะขอเงินจากเขามาซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมมาซื้อโทรศัพท์หรูๆใช้เคยไหมคะหายากนะคะวัยรุ่นไทยสมัยนี้ใช่ไหมคะขนาดยกมือไหว้ตอนขอตังค์ยังไม่สบตาพ่อยังไม่สบตาแม่เลยค่ะทำยังไงรู้ไหมคะทำอย่างนี้ค่ะบางคนนะคะติดเพื่อนค่ะติดงานลืมว่ามีพ่อมีแม่รออยู่ที่บ้านพ่อแม่โทรหาค่ะทำยังไงอ้อหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูโอ๊ยพ่อแม่วางไว้เหมือนเดิมค่ะแล้วพ่อกับแม่ทำยังไงล่ะคะก็ต้องรอต่อไปค่ะโทรสายแล้วสายเล่ามีไหมคะคนรับไม่มีค่ะท่านโทรหาเรานะคะบางครั้งท่านก็ไม่ได้มีธุระอะไรมากมายหรอกค่ะแค่ท่านห่วงแค่ท่านอยากรู้ว่าเราทำอะไรอยู่เราเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะกับเพื่อนค่ะ เพื่อนห่างกันไม่ถึง5นาทีค่ะโทรหาฮัลโหลเฮ้ยอยู่ไหนเพื่อนบอกอยู่ในห้องน้ำอยู่ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ในห้องน้ำขนาดเพื่อนเข้าห้องน้ำมันยังโทรตามเลยค่ะเป็นไหมคะใครเป็นแบบนี้บ้าง ค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะตระหนักถึงตรงนี้บ้างว่ายังมีพ่อยังมีแม่ที่รักเราและเป็นความรักที่สวยงามอยากให้ทุกคนรักพ่อรักแม่ให้มากๆแล้วท่านจะมีอีกหลายๆคนที่รักท่านเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับผมขอกล่าวโดยสรุปเลยนะครับว่าความรักรู้จักรักต้องรักให้เป็นความรักรู้จักใช้จะเกิดคุณอย่างมหาศาลความรักนี้สำคัญต่อชีวิตเรามันคือกำลังกายกำลังใจที่ทำให้เรามีชีวิตก้าวเดินต่อไปในสังคมอย่างมีความมั่นคงและเหนือสิ่งอื่นใดความรักที่ยิ่งใหญ่คือรักในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ขอให้ทุกคนจงมีความรักรักดีกว่ายังไงความรักก็ทำให้ท่านก้าวสู่ความเจริญอย่างแน่นอนครับเอาละค่ะนะคะยังไม่หมดใช่ไหมคะได้11นาทีเลยนะ11นาทีแล้วใช่ไหมครับโอเคขออภัยนิดนึงผมจะพูดเรื่องกับความรักนะต่อเลยต่อจากความรักผมยืนยันว่าความรักเป็นความรักที่ดีแน่เพราะผมเป็นคนหนึ่งที่ขาดความรักความรักที่ขาดไปคืออะไรผมเกิดมาเนี่ยผมยังไม่รู้จักเลยว่าหน้าพ่อหน้าแม่ผมเป็นยังไงผมเกิดมาผมรู้เลยว่าครับว่าพอผมจำเขาได้ผมได้อยู่กับตากับยายมันเป็นสิ่งที่ทุกคนมันเป็นอะไรที่เป็นความรู้สึกลึกๆข้างในใจเราว่าฉันไม่เคยเห็นหน้าพ่อหน้าแม่ฉันนะพ่อแม่ฉันเป็นยังไงฉันยังไม่รู้พอผมโตขึ้นมาย่ากับตาเป็นพ่อเป็นแม่ผมเรียกย่าเป็นแม่เรียกตาเป็นพ่อเป็นความรักที่มากพอที่ท่านจะมาทดแทนได้ย่าบอกว่าพ่อแม่แกตอนแกเกิดมาแกจำความไม่ได้เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งคู่มันเป็นความรู้สึกที่กระทบหัวใจเราอย่างแรงจึงแม้เราจะได้ความรักจากตายายได้รับความสุขที่เกินพอแล้วแต่มันเป็นความรู้สึกยังไงล่ะอธิบายไม่ถูกถ้าเป็นคุณจะคิดไงเวลาเราไปโรงเรียนเนี่ยมีพ่อมีแม่จุงมือลูกเข้าโรงเรียนแล้วตัวเองเดินจากบ้านไปโรงเรียนคนเดียวโดยไม่มีใครนะมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกอ่ะจนทุกวันนี้17-18 ปีก็ยังเป็นความรู้สึกที่ฉันอยู่ตัวคนเดียวทำยังไงล่ะถึงอยู่รอดตากับยายบอกว่าแกไม่ต้องมาห่วงอะไรฉันมากมายแกรักตัวเองแกห่วงตัวเองแกรักตัวเองรักตัวเองยังไงยายบอกพ่อแม่แกก็ไม่อยู่ให้รักแล้วแกทำไงล่ะแกก็ตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาหาความรู้ให้ได้เพื่อมาต่อเติมชีวิตแกให้สมบูรณ์เพอร์เฟกต์โตไปแกก็ต้องมีลูกมีภรรยามีครอบครัวซึ่งการที่พ่อแม่แกเสียไปมันก็เป็นปมในชีวิตแกและแกก็ต้องไปสร้างครอบครัวใหม่และแกจะทำยังไงล่ะให้ลูกแกประสบความสำเร็จทำยังไงล่ะให้ลูกแกมีฐานะที่มั่นคงความฝันมันเป็นแค่ความฝันของผมว่าสักวันหนึ่งผมคงจะมีพ่อมีแม่เดินข้างกายของผมและจับมือไปด้วยกันนั่งกินข้าวด้วยกันแม้มันจะเป็นไปไม่ได้ก็ตามทุกวันพ่อวันแม่ผมเองก็จะไปที่วัดไปกราบกระดูกของท่านทั้งที่ไม่มีโอกาสเคยบอกรักท่านแบบตัวต่อตัวมันเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่สำหรับตัวผมแม้บางครั้งบางคนมีพ่อมีแม่อยู่แล้วก็ยังไม่ดูแลท่านยังไม่ใส่ใจท่านแล้วคุณจะเอาเวลาไหนไปให้ความรักกับท่านหรือจะรอให้มันสายเกินไปเหมือนอย่างผมเช้ามาต้องไปตักบาตรให้พ่อให้แม่ได้รับบุญที่เราทำไปให้ไม่เคยที่จะได้หาอาหารกับข้าวซื้อกับข้าวให้ท่านกิน ท่านลองกลับไปคิดดีๆว่าความรักนี้เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะบรรยายเกินกว่าจะแทนบุญคุณถึงตากับยายของผมจะแทนคุณความรักที่มีต่อพ่อต่อแม่ได้อย่างเหลือได้อย่างล้นความรักนี้ก็เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่และสิ่งที่ผมได้รับความรักมาล่ะคืออะไรผมเข้าไปโรงเรียนผมได้รับความรักจากครูอาจารย์ท่านรักผมท่านดูแลผมไม่ใช่เฉพาะเราครูอาจารย์เอาความดูแลเอาความเอาใจใส่ให้กับลูกๆนักเรียนทุกคนผมขาดเหลืออะไรท่านหาทุนการศึกษาให้ผมข้องหรือว่าขัดในเรื่องอะไรท่านให้คำปรึกษานั่นเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มากกว่าคำขอบคุณที่เราจะขอบคุณเขานั่นแหละครับคือความรักรักอะไรอีกล่ะที่ได้มาจากเพื่อนความรักจากเพื่อนที่มอบให้เราเวลาเราทำงานไม่ทันเราให้เพื่อนลอกการบ้านเวลาเราทำงานอะไรล่ะเพื่อนช่วยเราอีกหลายๆด้านถึงแม้เราจะไม่ได้เพียบพร้อมพอครบ 10% ก็ตาม 10% นี้คือได้รับจากเพื่อนอีก 80% ได้รับจากตายายและอีก 10% ได้รับจากครูบาอาจารย์นี่แหละครับเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ทำให้ผมมีความสุขทำให้ผมอยู่ได้ทำให้ผมรักตัวเองนี่ก็คือผมจะจบม.6 แล้วผมมีตั้งใจไว้เลยว่าฉันต้องเรียนต่อนะถึงฉันจะไม่มีเงินแต่ฉันต้องหาทุนเรียนต่อนะใครล่ะจะช่วยใครล่ะจะสนับสนุนก็ต้องขอขอบคุณครูและทุกคนและเป็นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นบทเพลงที่แสดงถึงสถาบันที่รักความรักชาติและสถาบันต่างๆเชิญครับจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยพองจะยอมตายไม่ให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาครับนี่เป็นสิ่งที่ผมพยายามทำมาโดยตลอดคือการแน่วแน่ที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตแน่วแน่ที่จะแก้ไขสรรพสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้นจนทุกวันนี้ผมอยู่ได้ด้วยตัวเองถึงแม้จะอยู่คนเดียวหรือจะไม่มีใครสนใจเราเราก็อยู่ได้เพราะเรารักตัวเองเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรักตัวเองนะครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่าความรักคือกำลังกายกำลังใจทำให้เราอยู่รอดจนถึงปัจจุบันนี้หลายๆคนคงจะตระหนักถึงความรักและเห็นคุณค่าของความรักบ้างแล้วนะครับข้างหน้าก็ซึ้งในความรักนะคะตาแดงใช่โอเคคราวนี้ผมจะให้พูดถึงความรักต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เรามีความรักยังไงล่ะมีความรักต่อสถาบันชาติทุกคนต้องรักชาติและจะมีที่อยู่ได้อย่างไรถ้าเราไม่มีบรรพบุรุษและมีที่ยืนบนแผ่นดินไทยนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่มีการเสียสละก่อนหน้าคือบรรพบุรุษของเราและผมมาวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมมีคนรักของผมมาด้วยคนรักของผมคือใครคือเพื่อนพี่น้องชาวเทาแดงทุกท่านและมีความรักจากทุกท่านที่ส่งขึ้นมาให้ผมณตอนนี้สายตาทุกคนบ่งบอกว่าทุกคนมีความรักนพว.เรามาพร้อมใจกันรวมพลังสร้างกำลังรักทีมนครพนมไว้ใสใสตระหนักในคุณค่าของความรัก3 4 นพวพร้อม3 43 4และพวกเราเยาวชนขอสัญญาว่าจะรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรักตัวเองเหนือยิ่งสิ่งอื่นใดชั่วขอบคุณสำหรับเสียงตบมือและขอบคุณสำหรับกำลังแรงใจจากพี่น้องชาวทองแดงทุกคนสำหรับทีมนครพนมไว้ใสๆขอจบการโยวาทีแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะคะโอ้โหครบเครื่องไหมคะมีทั้งนักร้อง เชียร์ลีดเดอร์กองเชียร์เป็นแดนเซอร์เหรอลูก เมื่อกี้เขาบอกเองนะคะว่าเขาจะเป็นแดนเซอร์นะนึกว่าจะควบ2ตำแหน่งนะคะส่งเยาวทีเสร็จอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวจะมีคัดเลือกเดอะสตาร์ด้วยนะคะผู้สนับสนุนหมายเลข2นะคะทำการว่านมานะคะให้เข้าใจง่ายว่าเป็นกลอนบ้างเป็นเพลงบ้างนะคะแล้วก็เป็นมาสหรือเปล่าคะเมื่อสักครู่นี้เพลงเชียร์ใช่ไหมคะแต่งเองเลยเพื่อเยาวทีครั้งนี้เลยว้าวใครแต่งคะนี่ขอเสียงปรบมือให้อาจารย์หน่อยค่ะนี่แล้วพวกเราซ้อมนานไหมคะวันเดียวเนี่ยคะจำเนื้อได้เลยเปล่าค่ะพี่ขาหนูเขียนเต็มแขนเลยค่ะนะคะน้องๆจากนพวใช่ไหมคะชื่อย่อนะคะนครพนมวิทยาคมเนี่ยคะชั้นไหนกันคะเปล่าพี่หมายถึงเรียนกันอยู่ชั้นที่เท่าไหร่ของอาคารคะมีอยู่หลายชั้นนะคะบอกอาจารย์อยู่บางทีมีชั้นใต้ดินก็ดีจะได้เอาไว้ซ้อมนะคะร้องเพลงนะคะชั้นมัธยมที่4/5ทั้งหมดเลยทับ6/7ไปไหนลูกไม่มานะคะนึกว่าจะตอบว่าไปไหนก็ได้ตัวแล้วนะคะรักดีกว่านะคะบทสรุปสำหรับทีมนครพนมวิทยาคมนะคะก็ออกมาเป็นบทเพลงนะคะออกมาเป็นการยกตัวอย่างนะคะจากหนังสือและก็จากชีวิตจริงนะคะของประธานนะคะหัวหน้าของเยาวทีจากนครพนมวิทยาคมนะคะว่าเป็นชีวิตจริงๆนะคะอยากจะให้รักคนที่รักเราจริงๆก็คือพ่อแม่นะคะซึ่งใครมีอยู่ก็ควรจะรักท่านตอบคืนนะคะอย่ารอให้ไม่มีแล้วอยากจะรักก็ไม่ได้รักนะคะนั่นก็คือเป็นทางด้านของบทสรุปนะคะของทีมนครพนมวิทยาคมขอเสียงปรบมือให้ทีมแรกค่ะก็โยนให้เป็นหน้าที่ของท่านคณะกรรมการไปนะคะให้ท่านระดมหัวสมองนะคะแต่ก่อนที่จะตัดสินค่ะอย่าพึ่งนะคะเรามีทีมที่2นะคะที่เขาบอกว่าเขาก็ตอบโจทย์มาเหมือนกันนะคะที่จะเข้าไปอยู่ในใจว่ารักดีกว่าของทางด้านทีมที่2นะคะนั่นก็คือจากโรงเรียนอะไรลูกทีมที่2รู้ไหมคะมั่นใจเหรอมั่นใจหนูเป็นคนจับฉลากเองค่ะนะคะเพื่อนบอกว่าขอทีมที่3 4หนูจับได้ทีมที่2ขาเขียวเลยค่ะทีมที่2ก็ดีนะคะกลางๆนะคะโอ อูเทนพัฒนายกมือหน่อยค่ะโอ้โหเมื่อวานนี้ค่อนข้างจะหนาววันนี้ร้อนยกปุ๊บกลิ่นมาเลยลูกนะคะลุกไปไหนคะให้พื้นที่นะคะ VIP หนูหมดเวลาแล้วค่ะให้ VIP อีกฝั่งนึงอันนี้มีซ้อมรัวมือด้วยคุณขาจะมีเหมือนกันหรือเปล่าเห็นมีรัวมือนะคะไม่มีล่ะซ้อมไปงั้นเลยค่ะพี่นะคะเริ่มมีเก้าอี้ดนตรีนะคะแถวหน้าอีกสักหน่อยจะมีแบบว่ายาดมยาอมยาหม่องมาขายด้วยไหมน้อนะคะฝั่งหน้าไม่ใช่หมอลำพี่นะคะเยาวทีรักดีกว่านะคะจากอุเทนพัฒนานะคะประกอบไปด้วย3ท่านเช่นเคยนะคะแล้วค่ะสำหรับทางด้านของหัวหน้าทีมนะคะท่านแรกค่ะนะคะนายพรพรหมอมันตระกูลเชิญเลยค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่โอ้ยหูดับ เลือกทิศผิดนะคะตามจริงจะต้องเฉียงไปตรงนู้นลืมตัวนะคะแนะนำไปแล้วแต่เดี๋ยวก่อนแล้วเขาจะมีนิดนึงเป็นการเรียกคะแนนแน่ๆเลยมามอบให้นะคะท่านที่สองค่ะนะคะน้องนัทธริกาบุปผาค่ะบุษบาเชื่อพี่หรือยังว่าพี่หูดับนะคะพี่อ่านผิดเลยมันไปเกี่ยวอะไรกับหูนะคะน้องคนที่สามค่ะเด็กชายปางเทพวดีศิริศักดิ์ค่ะทุกคนกรี๊ดหมดนะยกเว้นคนนี้นะแบบว่ากุมขมับอยู่อย่างเงี้ยนี่คืออะไรคะลูกนะคะกรี๊ดไม่ทันเขาก็เลยว่าเดี๋ยวกรี๊ดคนเดียวก็ได้นะคะใช่ไหมคะสามท่านนี้นะคะได้รับการขัดเกลาฝีมือการเยาวทีนะคะจากท่านอาจารย์ผู้ดูแลค่ะท่านอาจารย์ปราณีตวดีศิริศักดิ์ค่ะขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ด้วยค่ะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวนะคะเราอย่างที่บอกนะคะหัวหน้าทีม11นาทีนะคะรอบแรกสนับสนุนท่านที่1 5 นาทีสนับสนุนท่านที่2 5 นาทีแล้วเราจะปิดด้วย11นาทีอีกรอบหนึ่งของหัวหน้าทีมนะคะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปฟังนะคะการเยาวทีในหัวข้อรักดีกว่านะคะจากทีมที่2กับโรงเรียนอุเทนพัฒนาค่ะเทสทดสอบอยากให้ความรักเพื่อคนทั้งโลกอยากจะให้โชคเพื่อคนทั้งหลายอยากให้รอยยิ้มลบคราบน้ำตาอยากให้ชีวาแก่คนทั้งปวงนมัสการพระคุณเจ้าท่านคณะกรรมการและก็ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้พวกเราชาวโรงเรียนอุเทนพัฒนาอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากชมรมจิตจักรวาลให้ร่วมเยาวทีในยติรักดีกว่าครับซึ่งคณะร่วมเยาวทีของเรามีดังนี้ครับ 1. นางสาวณัฐธริกาบุษบา 2. เด็กชายปางเทพวดีศิริศักดิ์และผมนายพรพรหมอมันตระกูลครับในโอกาสต่อจากนี้ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติได้รับชมและรับฟังการเยาวทีของทีมเราได้แล้วครับท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้ว่าความรักที่แท้จริงนี่คือการให้ฉะนั้นความรักจึงต้องเริ่มต้นจากการให้ซึ่งการให้ก็ต้องมีกฎของมันคือเราต้องมอบให้ผู้อื่นก่อนไม่ใช่รอให้แต่ผู้อื่นมอบให้เราเป็นฝ่ายเดียวเมื่อเรายึดกฎข้อนี้ และโยนความเห็นแก่ตัวทิ้งไปซะหันมามอบความรักให้คนอื่นหันมามอบความปรารถนาดีให้คนรอบข้างเชื่อไหมล่ะครับว่าโลกของเราเนี่ยจะเต็มไปด้วยความสงบสุขและก็น่าอยู่มากขึ้นมีแต่รอยยิ้มที่จริงใจผมขอแซวอะไรสักนิดนึงนะครับเมื่อกี้ผมเห็นทีมนครพนมวิทยาคมได้มาพรีเซนต์ความรักของตัวเองผมรู้สึกว่ามันห่อเหี่ยวรู้สึกเหี่ยวแห้งผมหลังไมค์นะครับผมอยากจะบอกว่ามารับกุหลาบจากโรงเรียนเราได้นะครับเรามีความรักที่แบบว่าแน่นแฟ้นแล้วก็เปี่ยมด้วยความสุขเดี๋ยวจะมอบดอกกุหลาบให้หลังไมค์ครับเรามาเข้าเรื่องนะครับสำหรับต่อไปนี้นะครับผมขอพูดชื่อบุคคลหนึ่งถ้าผมพูดไปเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนผมมั่นใจว่าท่านผู้มีเกียรติในที่นี้หรือใครก็ตามที่เป็นคอหนังคอละครเนี่ยต้องรู้จักเขาแน่นอน 99.99% เนี่ยต้องรู้จักเขาครับอยากทราบไหมครับว่าเขาชื่ออะไร yeah. เขาคือวันเฉลิมจากเรื่องทองเนื้อก้าวครับ yeah. มีใครรู้จักวันเฉลิมไหมครับ yeah. ไม่สิครับผมถามว่ามีใครในที่นี้ไม่รู้จักวันเฉลิมไหมครับถ้าใครไม่รู้จักนี่ถือว่า out วันเฉลิมนะครับไม่ได้เป็นเพียงตัวละครที่คุณโบตันเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาจากจินตนาการหรือว่าไม่มีตัวตนแต่ผมเนี่ยมั่นใจแล้วก็ยืนยันว่าวันเฉลิมเนี่ยมีตัวตนจริงและตอนนี้ครับเขาก็ยืนอยู่ที่นี่แล้วครับ ผมนะครับคือเศษเสี้ยวหนึ่งของชีวิตวันเฉลิมย้ำนะครับว่าเศษเสี้ยวหนึ่งของชีวิตวันเฉลิมทุกวันนะครับวันเฉลิมเนี่ยเขาต้องหิ้วกระติกขายไอติมนะครับขายไอติมเนี่ยขายทุกวันเลยแล้วก็หาเงินเนี่ยมาจุนเจือครอบครัวเก่งนะครับไอติมไหมครับนะไอติมครับนะป้าครับไอติมครับไอติมวันนี้อร่อยครับเย็นครับนะเหมือนกับผมทุกวันผมต้องหิ้วกระติกขายซาลาเปาที่โรงเรียนทุกวันครับเพราะอะไรน่ะล่ะครับเพราะว่าผมต้องหาเงินมาจุนเจือครอบครัวผมต้องการที่จะช่วยผ่อนเบาภาระของครอบครัวครับผมไม่อยากเห็นพ่อแม่เหนื่อยคิดแล้วมันก็เศร้าครับคิดขึ้นมาน้ำตาแทบไหลถึงตาตุ่มเลยทีเดียวผมต้องการหาเงินมาจุนเจือครอบครัวเพราะว่าผมสงสารพ่อแม่ครับไม่อยากเป็นภาระของท่านใครๆที่โรงเรียนเขาก็เรียกผมว่าวันน่ารักท่านผู้มีเกียรติครับวันเฉลิมหรือไอ้วันเนี่ยเต็มใจรักคนอื่นๆขณะเดียวกันเขาไม่เคยรักตัวเองเลยผมยืนยันครับว่าเขาไม่เคยรักตัวเองเลยทุกวันจันทร์อังคารนะครับทางไทยทีวี4ช่อง3เวลาประมาณ 20:30 น.ถึง 22:30 น.ซึ่งตอนนี้อวสานไปแล้วเสียใจด้วยกับสำหรับท่านที่ไหนที่ไม่ได้ดูนะครับเราจะมีคำพูดที่คุ้นหูกันที่วันเฉลิมเขาจะพูดอยู่ทุกตอนนะครับอย่างเช่นหลวงตาสอนไว้ว่าครับหลวงตาอันนี้ประโยคแรกนะครับประโยคต่อมาครับแม่ครับวันหุงข้าวแล้วก็เจียวไข่ไว้แล้วนะครับแม่จะกินข้าวเลยหรือยังครับประโยคต่อมาครับไม่ว่าแม่จะเป็นยังไงแม่ก็เป็นแม่ของวันครับถ้าพ่อจะซื้อรองเท้าใหม่ให้วันขอเปลี่ยนเป็นชุดนักเรียนให้น้องเหน่งได้ไหมครับเพราะว่าโรงเรียนจะเปิดแล้วน้องเหน่งยังไม่มีชุดนักเรียนใส่เลยท่านผู้มีเกียรติครับมีคนบอกไว้ว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนั้นยอมแสดงให้เห็นแล้วว่าเมื่อใจเรามีความสุขความลำบากทางกายนี้ถือเป็นเรื่องจิ๊บเท่านั้นเองครับเหมือนอย่างวันเฉลิมนะครับที่เขาเสียสละเพื่อทุกคนไม่เคยคิดถึงแต่ตัวเองการกระทำของวันเฉลิมเนี่ยแสดงให้เห็นแล้วว่าวันเฉลิมไม่เคยรักตัวเองมากกว่าคนอื่นวันเฉลิมไม่รักตัวเองเลยครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่วันเฉลิมรักมากที่สุดครับนั่นก็คือรักดีครับถึงแม้ว่าการทำดีของวันเฉลิมจะเป็นการมอบความรักให้กับคนอื่นถึงแม้มันจะลำบากยากต้องใช้ความอดทนอดกลั้นเป็นอย่างสูงแต่สิ่งที่เขาได้รับกลับมานั้นมันสูงคุณค่ามากกว่าครับนั่นคือความสุขใจถ้าท่านผู้มีเกียรติยังคงนึกภาพใบหน้าและดวงตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขของวันเฉลิมนั้นไม่ได้ให้ทุกท่านเพ่งขึ้นมาที่เวทีครับเพ่งขึ้นมานะครับมองมาครับท่านที่อยู่นอกหอประชุมนี้ก็ขอให้เข้ามาดูนะครับเข้ามาดูใบหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขของวันเฉลิม มันจะเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้มีเกียรติครับผมขอย้ำอีกครั้งนะครับว่ามีคนเคยบอกไว้ว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนั่นแสดงให้เห็นแล้วว่าเมื่อใจเรามีความสุขความลำบากทางกายเนี่ยยอมเป็นเรื่องเล็กๆเท่านั้นเองครับฉะนั้นการมีรักให้คนอื่นยอมดีกว่ารักใครไม่เป็นเรามาดูตัวอย่างของการรักใครไม่เป็นอย่างเช่นคุณพี่ลำยองแม่ของวันเฉลิมนะครับที่ใช้ชีวิตอย่างประมาทใช้ชีวิตบนความสะดวกสบายใช้ชีวิตสนุกไปวันๆพฤติกรรมของลำยองเนี่ยไม่ใช่ความรักครับแต่มันเกิดจากสิ่งหนึ่งที่เราเรียกกันว่าความหลงชีวิตของเธอก็เลยต้องจบด้วยความอัปยศครับแต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่ยังคงตึงตราตรึงใจเรานั่นก็คือคำพูดที่คุ้นหูของลำยองครับซึ่งมันจะมีสองความรู้สึกเท่าที่ผมได้ดูนะครับความรู้สึกแรกเป็นความรู้สึกที่แสดงถึงการไม่รักตัวเองของลำยองครับเช่นเฮ้ยไอ้วันไปเอาเหล้าให้แม่สิแม่จะกินเหล้าแม่วันนี้ฉันจะเข้าบ่อนนะฉันไม่ไปแล้วทำงานเนี่ยมันเหนื่อยนี่แหละครับคำพูดของนางแต่ละคำที่ออกมาไม่เคยแสดงให้เห็นว่ารักตัวเองเลยและอีกความรู้สึกหนึ่งครับคือความรู้สึกที่แสดงให้เห็นว่าลำยองรักแสดงความรักให้คนอื่นแต่สิ่งที่แฝงอยู่ในความรักของเธอนั้นเต็มไปด้วยผลตอบแทนเช่นคุณกวงค่ะลำยองอยากได้ตู้เย็นนะคะคุณกวงอยากได้ตู้เย็นค่ะคุณกวงซื้อให้ลำยองหน่อยได้ไหมคะลำยองอยากได้ตู้เย็นนะคะลำยองอยากกินน้ำเย็นกินน้ำอุ่นแล้วมันปวดคอค่ะคุณกวงพี่เทพค่ะลำยองอยากได้โทรทัศน์นะคะอยากได้ทีวีอยากดูข่าวค่ะดูนะคะพี่เทพอยากได้ทีวีอะค่ะนะเห็นไหมล่ะครับลำยองคำพูดที่แสดงออกมาถึงความรักของเธอนั้นเต็มไปด้วยผลตอบแทนที่เธอคิดไว้อยู่แล้วครับความรักมีผู้ให้ความหมายและก็คำนิยามของมันไว้มากมายดังเช่นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช 2542 ได้บัญญัติความหมายของคำว่ารักไว้3ประการคือ 1. มีใจผูกพันด้วยความห่วงใย 2. มีใจผูกพันด้วยความเสน่หาและ 3. มีใจผูกพันฉันชู้สาวครับและยังไม่รวมถึงนิยามความรักของบุคคลต่างๆตามประสบการณ์นะครับซึ่งท่านจะได้พบกับผู้สนับสนุนของผมเป็นคนต่อไปแต่สุดท้ายนี้นะครับผมขอยืนยันนั่งยันนอนยันขอใจเธอแลกเบอร์โทรยันเลยว่ารักดีกว่าแน่นอนเพราะว่ารักคือการให้ขอบคุณและสวัสดีครับนมัสการพระคุณเจ้าท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวณัฐริกาบุษบานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนอุเทนพัฒนามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะมายอวัทธียติรักดีกว่าค่ะหลังจากที่ทุกท่านนะคะได้รู้ถึงความหมายนะคะเมื่อสักครู่นี้หัวหน้าทีมของดิฉันได้เปิดประเด็นความรักตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานไว้ว่าหมายถึงห่วงใยเสน่หาและผูกพันฉันชู้สาวซึ่งดิฉันจะขออธิบายขยายความดังนี้ค่ะความหมายที่1 นั่นก็คือความห่วงใยหมายถึงความใส่ใจมีใจพะวงอยู่ผูกพันอยู่คนที่มีรักนะคะจะรู้สึกอบอุ่นอยู่เสมอแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นหน้าเขาหรือว่าคนที่เรารักแต่เพราะว่าความห่วงใยไงคะที่ทำให้เรายังรู้สึกอย่างนั้นอย่างเช่นคุณธงชัยแม้อินไตรได้ร้องว่าฝนที่ตกทางนู้นหนาวถึงคนทางนี้ยิ่งอยากได้ยินทุกเรื่องราวเธอนอนดึกบ้างไหมเธอพร้อมไปหรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังเห็นไหมล่ะคะว่าความห่วงใยนะคะไม่มีข้อจำกัดว่าจะเกิดระหว่างใครกับใครอาจจะเป็นชายกับหญิงหญิงกับชายทอมกับดีกระเทยกับเกย์ระหว่างเพื่อนกับเพื่อนหรือว่าพ่อแม่กับลูกหรือจะเป็นปู่ย่าตายายกับหลานค่ะซึ่งความห่วงใยนี้นะคะมักแสดงออกด้วยการปกป้องต่อความยากลำบากปกป้องต่อความอันตรายลูกทำการบ้านเลขคณิตกลัวว่าลูกจะปวดหัว ลูกคิดไปทำไมลูกเครื่องคิดเลขก็มีงานบ้านนะคะยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะให้ลูกทำเดี๋ยวมือลูกจะด้านมันจะไม่สวยนะคะลูกอ่านหนังสือกลัวว่าลูกจะเบื่อหาเกมคอมพิวเตอร์ให้ลูกเล่นดังนั้นนะคะชีวิตเราจะต้องมีความต่อกันด้วยความห่วงใยจะขาดจากกันเลยไม่ได้เพราะว่าวันใดเธอขาดฉันวันนั้นเธอจะรู้สึกค่ะความหมายที่สองนะคะก็คือความเสน่หาคือการติดแน่นดูดดื่มและลักษณะที่ชวนให้รักจนเกี่ยวพันมาถึงลักษณะที่3นั่นก็คือผูกพันฉันชูสาวมีความหมายโดยธรรมชาตินั่นก็คือการถูกต้องตาต้องใจของชายหญิงที่มีความแนบแน่นจนเกิดให้ความรู้สึกอยากใกล้ชิดความรักนะคะทำให้เราเป็นคนกล้าอย่างเช่นกล้าหาญแม้ว่าเราจะเป็นคนกลัวผีนะคะแต่ถ้าเขามาชวนเราไปดูหนังผีเราก็ไปค่ะอย่างเช่นเรื่องพี่มากพระโขนงนะคะถึงแม้ว่าเราจะต้องปิดตาดูก็ตามแต่ว่าพอผีโผล่มาเราก็กระโดดกอดคนข้างๆคุ้มค่ะ กล้าลงทุนนะคะบางคนนี่ขี้เหนียวแบบสุดๆเลยค่ะหวงเงินยิ่งกว่ากาฟักไข่แต่พอตกเข้าไปอยู่ในห่วงของความรักความเสน่หามีเท่าไหร่เราก็จ่ายไม่อั้นยอมเสียสละเงินที่เก็บหอมรอมริบมาแรมปีวันวาเลนไทน์วันเกิดวันนี้วันครบรอบวันแต่งงานเซอร์ไพรส์ที่รักอะไรประมาณนี้ค่ะและนอกจากนี้นะคะความรักยังไม่ทำให้คนกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดูดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเป็นผู้หญิงดังแหมบก็ไปเสริมดังค่ะหน้าเหี่ยวนะคะก็ไปทำโบท็อกซ์อย่างเช่นมีจุดมีกระมีฝ้าดอยด่างดำไปทำเลเซอร์ค่ะฟันเหยินเราก็ไปใส่เหล็กดัดอายุมากขึ้นนะคะหางตาเริ่มตกค่ะเราก็ไปดึงหางตาขึ้นตาเหล็กก็ดึงให้มันตรงส่วนผู้ชายนะคะพออายุมากขึ้นเรื่อยๆเส้นผมเริ่มบอกลาไปเรื่อยๆแล้วก็ไปปลูกผมค่ะอันนี้แค่เบาๆนะคะเห็นไหมล่ะคะว่าความรักนะคะจะทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูดียิ่งขึ้นคนที่เรารักมองเรามาทีไรนะคะก็ยังเห็นว่าเรายังดูดีอยู่เสมอค่ะและหลังจากนะคะที่ดิฉันได้อธิบายความหมายของคำว่ารักกันพอสมควรแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันว่ารักเกิดขึ้นที่ใดได้บ้างรักเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จำกัดว่าจะยุคใดสมัยใดอย่างเช่นเรื่องอีเหนานะคะก็มีตัวแทนของความรักนั่นก็คือวิยาสกรรมวิยาสกรรมนะคะมีใจรักในตัวของนางบุษบาคือยอมลงทุนเอาคนเป็นหมื่นเป็นแสนเพื่อมาแย่งชิงนางอันเป็นที่รักแต่เมื่อการเวลาผ่านไปการแสดงออกความรักเช่นนี้ก็ยังมีอยู่ค่ะจากเมื่อก่อนผู้ชายแย่งชิงผู้หญิงทุกวันนี้ผู้หญิงแย่งชิงผู้ชายค่ะคุณครูพละศึกษาควรจะดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่สามารถสอนนักเรียนนะคะให้บรรลุตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการคือการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงจากการตบลูกวอลเลย์ก็มาเป็นการตบหน้าคนค่ะนี่แสดงเห็นถึงว่านักเรียนสามารถนำความรู้มาใช้ได้แสดงว่าความรักต้องดีกว่าอย่างแน่นอนเพราะความรักทำให้คนกล้าทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งคนที่รักขอบคุณและสวัสดีค่ะนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านกระผมเด็กชายปางเทพวดีศิริศักดิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนอุเทนพัฒนาจังหวัดนครพนมซึ่งเราจะเห็นความรักจากที่พี่ๆของพวกผมทั้งสองท่านนะครับได้กล่าวไปว่าความรักเนี่ยมีทั้งความห่วงใยความเสน่หาที่รวมกันว่ารักจุงเบยนั่นเองครับ และความรักนี่เองครับทำให้ก่อเกิดเด็กหนุ่มคนหนึ่งหน้าตาดีๆนิสัยดีๆอย่างผมเนี่ยครับขึ้นมาบนโลกนี้และก่อกำเนิดเด็กทารกที่น่ารักขึ้นมานะครับและความรักเป็นโซ่ทองคล้องใจของทุกอาณาจักรได้เลยครับเพราะว่าในอดีตนะครับพอมีการเมืองใดๆที่ต ต้องแยกชิงต้องสู้รบกันไม่ยากครับเพียงแค่ส่งพระราชโอรสพระราชธิดามาพิชเชอริงกันนะครับเพียงแค่นี้ก็ได้พระราชโอรสพระราชธิดามาเป็นโซ่ทองคล้องใจของทั้งสองอาณาจักรแล้วครับและอย่างความรักนะครับไม่ต้องเลือกการสถานที่เวลาทั้งหลายเลยครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องลิลิธพระลอนะครับที่ผมเคยอ่านเชื่อว่าทุกท่านต้องอยากอ่านเหมือนผมแน่นอนครับถ้าอ่านแล้วต้องติดนั่นคือในฉากที่นางรื่นนางโรยและนายแก้วในขวัญ นะครับไปเจอกันที่สระน้ำนะครับไม่ต้องเลือกเลยครับการสถานที่พอมองตากันปิ้งปิ้งปิ้งแล้วก็พิชเชอริงครับค่ะเหมือนอย่างคนที่เราเคยเห็นในทีวีนะที่เพิ่งจบไปลำยองนั่นเองครับไม่ต้องรู้จักชื่อครับพิชเชอริงได้ครับดังคำกล่าวที่ว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจนั่นเองครับเราก็คงจะรู้แล้วนะครับต่อไปนะครับผมก็จะไปพูดถึงความรักของแม่ดูครับว่าความรักของแม่นี้เป็นแม่ดีเด่นแม่ตัวอย่างก็หนีไม่พ้นลำยองอีกนั่นเองครับลำยองเป็นแม่ตัวอย่างครับลำยองกลัวว่าลูกเนี่ยจะได้เรียนหนังสือดีๆจะใส่เสื้อผ้าใหม่ๆจะสบายเกินไปและจะงอมืองอเท้าทำอะไรไม่เป็นลำยองจึงต้องฝึกลูกให้เก่งให้ดีนั่นเองครับด้วยการใช้งานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานบ้านพร้อมทั้งมอบทางเลือกให้แก่วันนั่นคือการเปิดบ่อนในบ้านไม่ว่าจะเป็นเล่นไพ่ไฮโลป๊อกเด้งโนมิโนขออภัยครับโนมิโนผมเองนั่นคือการเปิดทางเลือกให้กับวันครับและวันก็มีน้องที่ต้องเลี้ยงดูให้อดทนลำยองฝึกความอดทนให้กับวันด้วยการฝึกให้เลี้ยงน้องทุกคนครับและจนมีคนถามว่าน้องอ้อยกินนกหวีดเข้าไปหรือยังลูกเห็นร้องอยู่ได้ทั้งวี่ทั้งวันนะครับร้องจนอยากจะมอบรางวัลโนเบลให้เลยครับว่าร้องดีร้องเด่นร้องดังร้องไม่หยุดไม่หย่อนครับสุดยอดกดไลค์ครับนะครับและความรักทั้งหลายนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมีความรักชาติรักประเทศไทยดังเพลงหนึ่งครับทุกคนต้องร้องได้ถ้าใครร้องไม่ได้พม่าประเทศไทยรวมเรือเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐภาไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยร่วนไม้รักสมัครขี่ไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครคมขีสละเลือดทุกญาติเป็นชาติพลีถ้าเลืองประเทศชาติไทยทวีมีชัยเชลบางคนอาจจะสงสัยเกี่ยวอะไรเนี่ยนะครับม็อบไงครับม็อบการเมืองไทยตอนนี้มีทั้งม็อบเสื้อเหลืองเสื้อแดงและม็อบนกหวีดครับแต่ตอนนี้สองข้างทางของเทือกเขาภูพานเราจะเห็นม็อบที่มาอะไรรู้ไหมครับเก็บเห็ดครับและเราก็จะมาพบกับเห็ดพบเจอบานเฮาเอิญเห็ดเพาะนั่นเองครับพบเจอกันเต็มเทือกเขาภูพานกันเลยนะครับตอนนี้เราก็มาพบกับความรักและความรักที่ผมอยากจะให้ทุกท่านได้รับรู้นั่นคือความรักจากสภาผู้แทนราษฎรของเรานั่นเองครับยิ่งรักกับอภิสิทธิ์ฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านจูงแขนกันเข้าสภากอดกันก่อนอภิปรายหอมแก้มกันก่อนอภิปรายแล้วก็เริ่มอภิปรายนะครับคิดดูว่าจะสุขกันแค่ไหนประเทศไทยนะครับจะรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยได้นะครับรัฐบาลก็ต้องสามัคคีกับฝ่ายค้านครับแต่วันจะเป็นคนดีไม่ได้ถ้าวันไม่เชื่อหลวงตาเพราะฉะนั้นวันรักดีครับมาร่วมมือร่วมใจจากดวงใจของทุกคนเพื่อรักชาติรักตัวเองและรักคนที่คุณรักดังคำกล่าวที่ว่าเทียนเล่มเดียวน้อยค่าแต่เมื่อจุดคราวใดย่อมไล่ความมืดได้ทุกเมื่อหากเทียนในหัวใจของทุกคนจุดขึ้นพร้อมกันแสงสว่างย่อมเกิดขึ้นโดยทั่วขอบคุณและสวัสดีครับครับพบกับผ ผมอีกแล้วนะครับนายพรพรหม อมรตระกูลก็รอบนี้เป็นรอบสรุปนะครับทุกคนก็คงจะได้เห็นตัวอย่างของความรักแล้วก็นิยามของความรักกันไปพอสมควรนะครับอย่างเช่นความรักที่เกิดจากความห่วงใยอย่างวันมีให้กับแม่ของตนถึงแม้จะมอบจนแบบเลือดน้ำตาเนี่ยจะเป็นสายเลือดแล้วก็ตามถึงแต่วันก็ไม่ยอมหยุดที่จะแสดงความรักให้แก่แม่ของตนครับแล้วก็ความรักที่แสดงถึงความเสน่หาอย่างเช่นที่น้องของผมได้บอกไปว่าเป็นเรื่องลิลิธพระลอตอนที่นางรื่นนางโรยในแก้วในขวัญมาเจอกันที่สระน้ำแล้วก็ฟรีเชอริงกันเนี่ยแหละครับผมแล้วชอบความรักประเด็นนี้จริงๆเลยนะครับทุกท่านลองคิดตามนะครับคิดตามถ้าเกิดว่าโลกของเราเนี่ยไร้ซึ่งความรักโลกของเราเนี่ยไม่มีคนสองคนที่จะมาแสดงสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันหรือมาฟิชเชอริงกันให้เราเห็นอะไรเงี้ยทุกท่านคิดว่าโลกเราจะเป็นยังไงครับโลกของเราเนี่ยจะไร้ซึ่งแรงผลักดันไร้ซึ่งแรงบันดาลใจทุกคนดูไร้ชีวิตชีวาทุกคนดูห่อเหี่ยวทุกคนดูเหี่ยวไปหมดแต่ว่ามันก็คงไม่ต่างอะไรกับต้นไม้ที่ไร้ดอกไม้ที่มันจะบานขึ้นมาในต้นมันจะให้ความรู้สึกท้อแท้รู้สึกลำพังโดดเดี่ยวผิดหวังรู้สึกอะไรที่มันเป็นพวกความผิดหวังทั้งหมดมันจะมารุมที่ตัวเราหมดเลยนะครับแต่ถ้าโลกนี้เต็มไปด้วยความรักทุกท่านคิดนะครับคนสองคนยืนกอดกันเราเห็นอันนั้นนะกุ๊กกิ๊กงุ้งงิ้งขี่โยมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชื่นใจครับกระปรี้กระเปร่าไปด้วยเราก็จะมีความสุขตามเขาไปด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าผลดีของความรักเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือความรักเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราได้ดูอย่างน้องอ้อยนะครับน้องอ้อยจากเรื่องทองเนื้อก้าวผมขออยู่ในเรื่องนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับน้องอ้อยเนี่ยตอนยังเด็กเนี่ยร้องทั้งวี่ทั้งวันเพราะว่าโหยหาความรักจากแม่พอโตมาเนี่ยคาแรคเตอร์ของน้องอ้อยก็คือเป็นเด็กออทิสติกความคิดไม่สมประกอบพอว่างปุ๊บก็จะรอโหยหาแต่ผู้ชายโหยหาทั้งวี่ทั้งวันวางปุ๊บวิ่งหาผู้ชายปั๊บแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่น้องอ้อยรักมากครับคือการกินไข่เค็มรักที่จะไปขโมยไข่เค็มในร้านกินทุกคนในครอบครัวก็เลยปรึกษาหารือกันว่าทำอย่างไรให้น้องอ้อยไม่ว่างจากงานเพราะว่ามีคนเคยบอกว่าเมื่อสมองเราว่างปุ๊บเราก็จะคิดเรื่องชั่วทันทีทุกคนก็เลยมาปรึกษากันเลยนั่งวงตีวงเลยเป็นวงกลมแต่ไม่ใช่วงไพ่นะครับตีวงกันเลยว่านี่ทำยังไงเนี่ยให้น้องอ้อยมันแบบไม่ต้องว่างงานแล้วก็แบบไม่ต้องวกไปคิดเรื่องผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องมากังวลว่ามันเนี่ยจะต้องไปออกไปหาผู้ชายนะมันจะแอบหนีไปหาผู้ชายทำให้เราเนี่ยกังวลว่าเราเนี่ยจะทำให้มันเสียคนหรือเปล่าเขาก็เลยได้ข้อสรุปว่านี่ไงก็เห็นมันแบบมันชอบกินไข่เค็มอะไรอย่างเงี้ยเราก็สอนมันไปเลยสอนให้มันทำไข่เค็มขายเองกินเองมีทั้งงานมีทั้งเงินแหมมันละดีจริงๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับเป็นผมอยากจะนำเสนอความรักในประเด็นนี้มากคือความรักที่เรามีต่อสิ่งของที่ว่าเนี่ยจะเป็นพวกรูปรสกลิ่นเสียงแต่ผมขอนำเสนอความรักของผมที่มีต่อละครทีวีหรือละครโทรทัศน์ครับวันนั้นครับละครเรื่องทองเนื้อก้าวยังไม่จบละครเรื่องทองเนื้อก้าวครับวกเข้ามาอีกรอบนึงวันนั้นวันจันทร์ที่ผ่านมาครับเป็นตอนจบของละครเรื่องทองเนื้อก้าวผมกับแม่ครับนั่งเลยทำอย่างนี้เลยครับนั่งดูกับแม่สองคนก็กำลังอินครับเป็นฉากในฉากที่พระวันเฉลิมเนี่ยมาให้โอวาทกับเด็กชายเน่งหรือว่าน้องเน่งซึ่งเป็นน้องชายของเขาแม่กับผมก็น้ำตาคอเบ้าอย่างเงี้ยคือน้ำตาจะไหลแล้วกำลังอินกับบทที่เขาแสดงอยู่เป็นตอนนั้นเป็นฉากที่พระวันเฉลิมถามว่าเนี่ยเน่งรองเท้าขาดแล้วทำไมไม่ซื้อใหม่เน่งก็ตอบว่าก็เพราะว่ามันยังสามารถเอามาซ่อมได้อีกครับเน่งก็เลยเอามาซ่อมมันจะช่วยประหยัดเงินแต่มันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมความรักที่ผมมีต่อละครเวทีละครโทรทัศน์เนี่ยมันไม่อาจไปทัดเทียมความรักที่ท่านนายกรัฐมนตรีมีต่อประชาชนชาวไทยทุกท่านในประเทศไทยต้องได้เจอครับถ้าใครดูละครโทรทัศน์แถลงการจากนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นความรักที่ท่านนายกรัฐมนตรีมีต่อประชาชนชาวไทยนี้บังเกิดขึ้นมาบนจอทีวีทุกคนทั่วประเทศ ซึ่งมันเป็นความรักที่ผมเนี่ยไม่กล้าอาจเอื้อมเนี่ยจะไปแตะมันได้นะครับท่านผู้มีเกียรติครับสังคมไทยเราปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกมีการรวมกลุ่มความรักกันไปเป็นสองฝ่ายมันจะเป็นทั้งสีฝ่ายชุมนุมเป็นกลุ่มเป็นอะไรเป็นแหล่งของเขาเป็นบ่อนเป็นอะไรของเขาสักอย่างหนึ่งครับมันแสดงให้เห็นความห่อเหี่ยวจิตใจมันทำให้เรารู้สึกประเทศนี้มันเป็นยังไงอะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทุกคนลองคิดภาพตามอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นเขาสองคนจับมือกันเฮ้ยแดงวันนี้เราจะไปปลูกต้นไม้ไปด้วยกันปะวะเหลืองเนี่ยใช่ว่าจะไปปลูกต้นไม้พอดีรู้สึกแบบว่ามีความรักอยากรักโลกอยากให้โลกสดชื่นเนี่ยต้นไม้เต็มหลังรถเลยแกไปช่วยขนได้ปะแต่ว่าเรายังไม่มีคนไปช่วยปลูกเลยนะโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวแบบเนี่ยคนเยอะพวกเยอะเดี๋ยวชวนไปปลูกเนี่ยด้วยกันเนี่ยรักโลกรักชาติเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นภาพที่กุ้งกิ้งกิ้งอะไรน่ารักมากและถ้าเราเอาเวลาที่เราทะเลาะกันหรือว่าเราเอาเวลาที่เราแตกสามัคคีกันเนี่ยมาใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยมาทำประโยชน์ให้กับชาติมาทำประโยชน์ให้กับโลกผมเชื่อนะครับว่าประเทศไทยต้องติด1 ใน 5ประเทศที่ดีที่สุดในโลกแน่นอนครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนและคนไทยได้รู้ก็คืออยากให้ทุกคนและคนไทยทุกคนรู้จักคำว่าให้อภัยเพราะคำว่าให้อภัยคือที่สุดของการให้และเป็นความจริงใจที่ไม่มีวันสิ้นสุดสมมุติว่าผมยืนอย่างเงี้ยแล้วยื่นขาออกมาอย่างเงี้ยแล้วมีคนวิ่งชิ่วเหยียบเท้าผมปุ๊บแล้วเขาบอกเฮ้ยผมขอโทษครับขอโทษครับแล้วผมบอกเฮ้ยอะไรเนี่ยคุณมาเหยียบเท้าผมทำไมแล้วเนี่ยคุณใครจะรับผิดชอบอะไรเงี้ยเกิดเรื่องครับแตกเป็น2ฝ่ายมีเรื่องแบบปัจจุบันแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดผมยื่นขาออกมาอย่างนี้แล้วมีคนวิ่งชิ่วเหยียบปุ๊บเป็นเหตุการณ์เดิมนะครับเหยียบไปปุ๊บเขาก็บอกเฮ้ยผมขอโทษครับแล้วผมพูดกลับไปว่าอ๋อไม่เป็นไรครับให้อภัยครับแต่ว่าคุณมาช่วยดูเท้าผมหน่อยเจ็บมากอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับเรื่องไม่เกิดครับสงบสุขทั้งฝ่ายที่มากระทำแล้วก็ฝ่ายที่โดนกระทำครับผมถ้าพูดถึงเรื่องความสามัคคีนะครับผมขอยกพระราชดำริและก็พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์ในพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาวันพุธที่3 ธันวาคมพุทธศักราช2512ว่าชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคีคนไทยเราแต่ละคนรู้จักประโยชน์ส่วนรวมของชาติรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันผลการปฏิบัติของเรานั้นจึงเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งสามารถกำจัดและป้องกันภัยต่างๆมิให้ทำอันตรายแก่เราได้แม้จะมีศัตรูคิดร้ายบุกรุกคุกคามหนักหนาเพียงใดเราก็ยังไม่เพลียงพล้ำขอให้ทุกคนสำนึกตระหนักว่าความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่ตลอดหากเรามีความประมาทเราแตกสามัคคีกันเมื่อใดเราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลงเมื่อนั้นไม่มีใครอื่นที่ไหนจะช่วยเราได้นอกจากตัวเองดังพุทธศาสนสุภาษิต ที่บอกว่าอัตหิอัตโนนาโถท่องจำจนโตตนเป็นที่พึ่งแห่งตนขอบคุณและสวัสดีครับโอ้โหจบลงไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะน้องๆตัวแทนนะคะทั้ง3ท่านนะคะได้กันทุกคนน่ะดอกกุหลาบไม่ได้อยู่คนเดียวโอ้ขอบคุณค่ะได้กับเขาด้วยสรุปวันเฉลิมหรือลำยองลูกหนูอะวันเฉลิมใช่ไหมแน่ใจเหรอตอนเด็กๆอาจจะเป็นวันเฉลิมตอนโตออกลักษณะจะเป็นลำยองนะ นะคะเอาละค่ะก็เป็นการตีโจทย์สำหรับคำว่ารักดีกว่าโดยการใช้เหตุการณ์ปัจจุบันนะคะปิดนะคะมาถึงห้องประชุมนี้เลยนึกว่าอยู่ราชดำเนินนะคะแล้วก็ยังใช้ละครที่ต้องบอกว่าคนไทยนี่ติดกับงอมแงมเลยประเทศเพื่อนบ้านเราก็ด้วยนะคะนั่นก็คือแปลว่าอะไรคะทองเนื้อก้าวเอาละสิไม่ได้เตรียมมาค่ะพี่ค่ะทองเนื้อก้าวแปลว่าทองที่ดีที่สุด ก็เหมือนกับคนนะคะคนที่สุดๆแล้วหลายคนถึงบอกวันเฉลิมทำไมแบบเกินจริงเป็นไปไม่ดีขนาดนั้นก็ทองเนื้อก้าวนะคะดีที่สุดนะคะอ่ะและแน่นอนที่สุดนะคะก็สรุปนะคะสำหรับทางด้านของคำว่ารักดีกว่านะคะของน้องๆอุเทนพัฒนานะคะก็ยกทางด้านของความหมายนะคะว่าก่อให้เกิดหลายๆสิ่งตามมาสำหรับคำว่ารักการให้การอาภัยการเสียสละนะคะหลายๆอย่างก็อย่างที่บอกนะคะวันนี้แต่ละโรงเรียนก็จะตีโจทย์ต่างกันนะคะดุลพินิจก็จะอยู่ที่3ท่านซึ่งตอนนี้ก็โดนติดสินบนด้วยดอกกุหลาบพร้อมด้วยพิธีกรเป็นที่เรียบร้อยนะเอาละค่ะแต่อย่าพึ่งนะคะยังมีอีกหนึ่งทีมซึ่งก็ต้องบอกว่าทำกันบ้านมาเหมือนกันนะคะทำกันบ้านมาด้วยเช่นเดียวกันสำหรับช่วงเวลาบนเวทีนะคะต้องบอกว่า32นาทีนะคะมีเท่ากันใช้ให้คุ้มนะคะสำหรับหัวข้อยอวาทีรักดีกว่านะคะขอเสียงปรบมือให้กับทีมสุดท้ายสำหรับทีมโรงเรียนทางนี้ดังนะแต่กองเชียร์ไม่รู้อยู่ไหนไปไหนหมดลูกกองเชียร์ไปสอบโอ้น่ารักมากนะคะสอบเสร็จแล้วจะมาไหมคะไม่อะพี่แยกย้ายกลับบ้านไปเลยวายอย่างนี้ถ้าเราได้เงินรางวัล10,000ก็ไปทำแบ่งเนาะนะคะเอาละค่ะนะคะโรงเรียนสุดท้ายปิยะมหาราชาลัยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับทีมแรกนะคะคนแรกดีกว่านะคะเด็กหญิงรัตดาแก้วฉางค่ะหัวหน้าทีมนะคะผู้สนับสนุนท่านแรกนะคะเด็กหญิงชลดาดีหล่นค่ะผู้สนับสนุนนะคะท่านที่2ค่ะเด็กชายเกียรติศักดิ์สุวรรณวงศ์ค่ะโอ้ต้องบอกว่าตัวแทนโรงเรียนนี้มาน่าจะอายุน้อยกว่า2โรงเรียนที่ผ่านมาเพราะว่าใช้คำว่าเด็กหญิงเด็กชายนะคะสู้ไหมคะสู้นะคะหนูจิ๋วตาแจ๋วนะคะอะไรค่ะและอาจารย์ที่ดูแลนะคะสำหรับการตีโจทย์ช่วยตอบคำถามช่วยให้คำชี้แนะนะคะน้องๆสำหรับโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยค่ะขอเสียงปรบมือให้อาจารย์นงลักษณ์ถาวรพจน์ค่ะอาจารย์อยู่ไหนลูกตรงไหนคะอาจารย์คะอาจารย์อยู่ไหนคะอาจารย์อยู่นี่อ๋อเห็นหน้าหน่อยนะคะทีมช่างภาพถ่ายทันไหมคะอาจารย์คะยืนอีกทีนึงค่ะถ่ายไม่ทันใช่ไหมคะยิ้มหวานๆค่ะนี่นะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะและแน่นอนที่สุดนะคะท่านแรกนะคะก็จะ11นาทีนะคะผู้สนับสนุนท่านแรกก็จะ5นาทีท่านที่2ก็จะ5นาทีและจะไปสรุป11นาทีอีกครั้งนะคะใช้ให้ดีใช้ให้ไวโอ้ไม่ใช่นะคะคนละสโลแกนนะคะเอาละค่ะก่อนที่จะตัดสินใจต้องฟังให้ครบก่อนนะคะสำหรับเจ้าของทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาทนะคะไม่รู้จะเป็นใครนะคะกับทีมสุดท้ายค่ะจากโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยค่ะI love you ภาษานอกใช้บอกรักภาษาจีนไม่ยาวนักวอไอหนีไอหักเจ้าภาษาลาวน่ารักดีมาวันนี้ภาษาไทยฉันรักเธอสวัสดีค่ะพวกเรานะคะคณะตัวแทนจากโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยวันนี้พวกเราจะมายะคติในหัวข้อเรื่องรักดีกว่าค่ะขอเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะนมัสการพระคุณเจ้าและคณะกรรมการที่เคารพนะคะความรักหมายถึงความห่วงใยความผูกพันแล้วก็ความชอบค่ะซึ่งความรักนะคะก็มีหลายรูปแบบค่ะแล้วก็คำว่าดีกว่าก็คือดีที่สุดดีมากๆแล้วก็ดีเยี่ยมสองคำนี้รวมกันนะคะได้คำว่ารักดีกว่าหมายถึงความผูกพันความห่วงใยที่ดีที่สุดรักดีกว่าจึงเป็นความรักที่ดีที่สุดค่ะส่วนนะคะการใช้หลักธรรมในการปฏิบัติกับความรักนะคะเราจะใช้หลักธรรมมัชฌิมาปฏิปทานะคะซึ่งจะใช้ในการดำเนินชีวิตใช้ผสมกับความรักนะคะซึ่งเรา จะใช้ในทางสายกลางค่ะซึ่งความรักมีหลากหลายรูปแบบนะคะดังที่ดิฉันได้พูดไปเมื่อข้างต้นนะคะความรักนะคะเริ่มตั้งแต่ความรักจากครอบครัวความรักของพ่อแม่ที่มอบให้แก่เรานะคะก็จะมีความรักของญาติพี่น้องความรักของพ่อแม่ก็คือพ่อแม่ให้เราเกิดมาจากความรักของท่านซึ่งท่านก็ได้เลี้ยงดูเรามาจนเติบใหญ่นะคะส่งเราศึกษาเล่าเรียนค่ะเราก็ควรที่จะตระหนักถึงความรักของท่านที่มีให้แก่เราส่วนความรักในสังคมนะคะก็คือความรักของเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมห้องเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นพายุไฮเยียนะคะที่ได้เข้าถล่มทำความเสียหายให้กับประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งโรงเรียนของเรานะคะก็ได้มีคุณครอบครัวของคุณครูที่มาสอนอยู่โรงเรียนของเราเป็นคุณครูฟิลิปปินส์นะคะซึ่งครอบครัวของคุณครูก็ได้ประสบภัยนี้นะคะซึ่งเราก็ได้ช่วยเหลือคุณครูทางด้านให้กำลังใจแล้วก็ให้สิ่งของช่วยคุณครูค่ะซึ่งคุณครูก็เปรียบเสมือนครอบครัวของเราเราก็ควรที่จะช่วยเหลือครอบครัวของเราให้ดีที่สุดค่ะส่วนความรักเกี่ยวกับประเทศชาตินะคะก็คือความรักที่จะช่วยให้ประเทศชาติคงอยู่ได้เสมอนะคะก็คือตั้งแต่สมัยอยุธยานะคะที่เราได้เสียกรุงศรีอยุธยาไปเพราะการขาดความรักและความสามัคคีซึ่งแต่เราก็สามารถกอบกู้เอกราชของเราคืนมาได้นะคะก็คือเราก็ได้กรุงศรีอยุธยาของเราคืนมาด้วยความรักและความสามัคคีของคนในประเทศชาติค่ะซึ่งจนมาถึงปัจจุบันนี้เราก็ควรที่จะมีความรักและความสามัคคีซึ่งกันและกันซึ่งไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองหรือเสื้อแดงเราก็ควรที่จะจับมือกันเพื่อให้ประเทศชาตินะคะอยู่อย่างเจริญมั่นคงค่ะแล้วก็ความรักเกี่ยวกับหนุ่มสาวแล้วก็ชีวิตคู่นะคะก็คือเราก็จะใช้ชีวิตคู่ก็ต้องเชื่อมั่นในความมั่นคงของชีวิตแล้วก็เชื่อมั่นในชีวิตคู่ที่เราสร้างด้วยกันมาค่ะขอบคุณค่ะนมัสการพระคุณเจ้าและสวัสดีกรรมการและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันเด็กหญิงชลดาดีโลนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนปิยมหาราชาลัยความรักในความหมายของดิฉันนะคะความรักเป็นสิ่งที่สวยงามความรักสร้างโลกเนื่องจากความรักสามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ดังเช่นทัชมาฮาลในประเทศอินเดียที่เกิดขึ้นเนื่องจากกษัตริย์ชาจาฮานของอินเดียมีความรักต่อพระมเหสีของพระองค์จึงทรงสร้างไว้เป็นอนุสรณ์ความรักที่ยังยืนจนถึงปัจจุบันอาจารย์ปริญญาตันสกุลนะคะได้เขียนการปลดปล่อยพลังงานความรัก3ด้านไว้ในหนังสือของพระองค์ในหนังสือของท่าน 1. ความอดทนคือการยอมให้บุคคลอื่นกระทำไม่ถูกต้องต่อเราเพื่อตนเองจะได้มีโอกาสทำถึงสิ่งที่ถูกต้องกว่าเพื่อประโยชน์ในอนาคตค่ะ 2. ความอดกลั้นคือการที่เรายินยอมให้คนอื่นกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อเราเพื่อให้เขารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและเพื่อเปิดโอกาสให้เขาได้กระทำในสิ่งที่ดีขึ้นต่อเราในอนาคต 3. การให้อภัยผู้อื่นคือการยอมรับความแตกต่างของบุคคลอื่นกับตัวเราโดยไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองหรือผู้อื่นโดยใช้อำนาจของเราการให้อภัยนะคะยังเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะครับสวัสดีครับนมัสการพระคุณเจ้าและสวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักและท่านคณะกรรมการที่เคารพอย่างสูงครับคำว่ารักเริ่มต้นจากตัวรอแล้วแตกหน่อจากรอเป็นกอไก่ไม้หันอากาศผันกลางระหว่างใจจึงจะได้คำว่ารักสลักสวงครับความหมายของคำว่ารักนะครับความหมายของคำว่ารักหมายถึงความห่วงใยความผูกพันและเป็นสิ่งที่สวยงามในมุมมองของแต่ละคนมันจะแตกต่างกันนะครับเพราะบางคนก็คิดว่าความรักเป็นสิ่งที่ดีบางคนก็คิดว่าความรักเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับแต่ในมุมมองของผมคิดว่าคำที่ใช้แทนคำว่าความรักได้ดีที่สุดน่าจะเป็นคำว่าใส่ใจหากคุณคิดจะบอกรักใครสักคนคุณลองถามตัวเองสิว่าคุณใส่ใจเขามากน้อยเพียงใดรักอะไรในเทียบเปรียบแม่รักลูกประจักษ์ แก่ใจว่าใครเหมือนตั้งแต่เล็กแม่เราเฝ้าคอยเตือนไม่ลืมเลือนรักลูกด้วยผูกพันจากบทประพันธ์ข้างต้นนะครับกล่าวว่าแม่ของเรานะครับได้ดูแลเอาใจใส่อบรมเลี้ยงดูเรานะครับตั้งแต่เล็กจนโตทำให้เรามีแบบว่ามีความประสบผลสำเร็จในด้านต่างๆมีอนาคตที่ดีความใส่ใจไม่ได้แปลว่าความเอาใจใส่หากคนรักของคุณเข้าใจว่าคุณเคยพูดอยากได้อะไรอยากทานอะไรชอบอะไรแล้วเขาทำให้คุณโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนี่แหละถึงเรียกว่าความใส่ใจความใส่ใจไม่ใช่ความหึงหวงหากคนรักของคุณโทรหาคุณทุกวันว่ากลับดึกกลับถึงบ้านหรือยังไม่ใช่กลัวว่าคุณจะไปหาเพื่อนกับใครที่ไหนไม่รู้สึกแบบว่าเป็นห่วงคุณอยากให้คุณดูแลตัวเองไม่อยากให้คุณทำให้ตัวเองมีความสุขครับนี่แหละคือความใส่ใจความใส่ใจไม่ใช่ความมีน้ำใจอย่างเดียวและต้องมีความถนอมน้ำใจด้วยหากคนรักของคุณทำอะไรด้วยความตั้งใจมากๆแต่คุณไม่ชอบมันคุณควรคิดไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะพูดอะไรออกไปควรใส่ความรู้สึกที่ดีด้วยความใส่ใจกับความเกรงใจคล้ายกันในหลายๆด้านบางทีเราอาจคิดว่ายิ่งคบยิ่งสนิทสนมกันมากขึ้นก็จำเป็นต้องเกรงใจให้มากเหมือนที่เพิ่งรู้จักกันเช่นหากคุณป่วยเป็นไข้ไม่สบายถ้าคนรักของคุณโทรมาเตือนให้กินยาเร็วๆนะเป็นห่วงอย่างนี้ครับและพักผ่อนจะรู้สึกดีครับสำหรับผมว่าความคิดเห็นของผมความรักเป็นสิ่งที่สวยงามและทำให้คนเราเติบโตมาอย่างมีความสุขครับขอบคุณครับจากที่เพื่อนๆได้กล่าวมานะคะดิฉันขอสรุปว่าคนทุกคนอาจจะเปรียบความรักได้หลายอย่างค่ะซึ่งอาจจะเปรียบความรักเหมือนความใส่ใจอย่างที่เพื่อนได้กล่าวไปข้างต้นนะคะซึ่งดิฉันเปรียบความรักเหมือนกับเม็ดทรายค่ะถึงแม้เม็ดจะเล็กแต่หลายเม็ดเมื่อรวมเป็นกองใหญ่ก็เหมือนกับคนในประเทศชาติที่จะมีความรักความสามัคคีซึ่งกันและกันเพื่อให้ประเทศชาติมั่นคงและแข็งแรงค่ะก็เหมือนกับรากฐานของการก่อสร้างทรายเป็นส่วนประกอบของการก่อสร้างค่ะซึ่งความรักก็เหมือนพื้นฐานของชีวิตที่จะสร้างให้ชีวิตมั่นคงและยืนยาวทรายก็สร้างให้ตึกแข็งแรงและมั่นคงดิฉันว่าการที่เราจะรักใครก่อนนั้นเราควรรักตัวเองค่ะคือการรักตัวเองและปรารถนาดีต่อตัวเองจะทำให้คนอื่นได้รับผลนั้นค่ะก็คือจะส่งผลไปถึงสังคมโลกแล้วก็ชุมชนแล้วก็บุคคลต่างๆค่ะซึ่งจะทำให้ประเทศชาติสงบสุขลงค่ะขอบคุณค่ะมีเพิ่มเติมอีกไหมคะท่านหัวหน้าไม่มีแล้วนะคะกระชับจับใจแบบนี้แหละนะคะเอาละค่ะนะคะเดี๋ยวเชิญนะคะน้องๆทั้ง3ท่านลงมาด้านล่างนิดนึงค่ะนะคะ3โรงเรียนผ่านไปนะคะเราฟังไปที่เรียบร้อยมีทีมอยู่ในใจนะคะก็ด้านนี้ก่อนลูกมาหาพี่ก่อนค่ะทั้ง3ท่านเลยนะคะเนื่องจากเวลาเรายังเหลือนะคะเพราะว่าใช้น้อยกว่าคนอื่นเขาถูกไหมคะฉะนั้นเราเต้นระบำโชว์กันหน่อยไหมว้ายนะคะไม่ดีกว่านะนะคะจะดีเหลือถามเพื่อนหรือยังเขาอาจจะอยากเต้นก็ได้นะเอาเหมือนกันเลยนะคะเพื่อนๆไปสอบแสดงว่าพวกเราฉันไม่สอบเหมือนกันนะคะสอบก่อนหรือสอบทีหลังเขาสอบก่อนอ๋อโอ้โหเสียเปรียบนะเนี่ยหรือเปล่านะคะหรือดีใจโล่งแล้วเนี่ยสอบเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วอยู่ชั้นไหนคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะ2นี่แหละคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะเหมือนกันหรือเปล่าคะเหมือนกันห้องเดียวกันด้วยห้องไหนคะห้อง4นะคะแน่ใจนะไม่มีแบบว่าแอบปันใจหรือเปล่าอยากไปอยู่ห้องนั้นห้องนี้ไม่มีเนาะนะคะโรงเรียนของเราชื่อว่าโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยนะคะอยู่ตรงไหนของนครพนมคะอยู่แถวๆโรงเรียนอนุบาลนครพนมค่ะซึ่งบอกไปพี่อุ้ยก็ไม่รู้อยู่ดีเนี่ยนะคะอยู่แถวโรงเรียนอนุบาล นะคะถนนไหนลูกถนนอนุบาลบัญชาด้วยนะคะไปกันใหญ่เลย GPS ดิฉันลงไม่ถูกเลยนะแน่นอนที่สุดนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์แต่ยังแต่งตัวมาเพื่อมาสอบใช่ไหมคะเพื่อนๆหลังจากที่มาเชียร์กันนะคะบอกว่าเราจะจัดงานช่วงประมาณบ่ายสามแต่มากันตั้งแต่8โมงนะคะมานั่งกินส้มตำอยู่ด้านหน้าหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่หนูแล้วค่ะพี่ขานะคะญาติธรรมคะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆทั้ง3โรงเรียนมีความสามารถไหมคะมีนะคะปรบมือให้อีกสักครั้งได้ไหมคะนี่นะคะความรักดีกว่านะคะของน้องๆโรงเรียนนี้เขาบอกว่านะคะรวมความหมายหลายๆอย่างนะคะใส่ทุกอย่างลงไปให้มันเป็นรักแล้วก็เป็นมวลรวมขนาดใหญ่นะคะพูดถึงการรักประเทศเปรียบเทียบกับการก่อสร้างนะคะให้มันเป็นรูปเป็นร่างนะคะก็เริ่มจากตัวเราเหมือนเม็ดทรายเม็ดเล็กๆนะคะที่ทำให้เกิดเป็นตึกได้ถูกไหมคะก็รักตัวเองก่อนพอรักตัวเองแล้วรู้ว่ายาเสพติดไม่ดีไม่ทำรู้ว่าขับรถซิ่งแบบนี้มันจะทำให้ตัวเองอันตรายต่อชีวิตเพราะว่าฉันรักตัวเองไงฉันก็ขับช้าๆนะคะ20กิโลเมตรนะคะพอไปถึงที่ทำงานผู้จัดการบอกทำไมถึงมาสายหนูรักตัวเองค่ะหนูขับ20ไม่ใช่นะอย่างนั้นก็เกินไปนะคะเป็นการรักนะคะเริ่มจากตัวเองให้สิ่งดีๆกับตัวเองแล้วเมื่อแต่ละคนได้แต่สิ่งดีๆสังคมก็เหมือนเม็ดทรายก่อเป็นตึกสังคมก็มีแต่สิ่งดีๆนั่นก็คือที่มาของคำว่ารักดีกว่าจากน้องๆโรงเรียนนี้ค่ะขอเสียงปรบมืออีกรอบค่ะแล้วก็ให้ไปพักผ่อนนะคะช่วงนี้เราก็จะใช้เวลานะคะสำหรับการรวบรวมคะแนนนะคะซึ่งไม่ได้เฉพาะแค่ท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะคะเรายังมี SMS นะคะจากผู้ชมทางบ้านนะคะการคลิกเข้าไปเว็บไซต์นะคะกดโทรศัพท์เข้าไปเป็นนะคะ SMS ขึ้นหน้าจอนะคะถ่ายทอดสดมันจะลันขึ้นเลยนะคะเขียนว่านะคะโรงเรียนนี้โอ้น่ารักจังเลยเก่งจังเลยนู่นนี่นั่นแล้วดิฉันแอบอ่านเห็น SMS นะคะขึ้นว่าพี่อุ้ยเสียป้อเก่งจังเลยนะคะขอบคุณด้วยนะคะหมายเลขนั้นไม่มีนะคะมีที่ไหนล่ะถ้ามีนี่ขอเบอร์แล้วใช่ไหมคะคุณแม่จะได้ส่ง SMS เชียร์ใช่ไหมคะอยากเชียร์นะไม่มีนะคะอยากให้มีเดี๋ยวครั้งที่16มีดีไหมคะขึ้นเป็น SMS เลยถ่ายแล้วสดปุ๊บมีเลยโรงเรียนนี้ยังงัดให้ไปเลยนครพนมหนาวมากนะเกี่ยวไหมไม่ใช่ลำปางหนาวมากเนาะไม่ใช่นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเรานะคะใช้การรวบรวมคะแนนดีดลูกคิดนะคะตึกขอประมาณ5นาทีนะคะจะประมวลผลเข้าคอมพิวเตอร์ส่วนกลางแล้วก็ขับเฮลิคอปเตอร์มาลงบันไดลิงนะคะด้านหลังแล้วผลคะแนนก็จะมาอยู่ในมือดิฉันพรึบนะคะฉะนั้น5นาทีนี้ทำอะไรดีคะเมื่อยหรือยังคะเมื่อยไหมอุ้ยเสียป้อร้องเพลงนะคะคุณแม่ค่ะหนูอยากร้องมากเลยนะคะแต่ว่าเผอิญว่าท่านบอกว่าผมไม่ได้เตรียมแผ่นคาราโอเกะมาครับแล้วหนูก็ต้องแบบมันต้องเต็มอะค่ะแม่มันต้องมีกองมากีตาร์มานะคะไม่งั้นเสียงไม่มาจริงไหมคะคนเก่งทำอะไรก็ได้บ้ายอซะด้วยสินะคะเว้ยตายแล้วเผอิญว่าหนูเป็นประเภทนะคะร้องคนเดียวไม่ชอบนั่นรีบลุกมันต้องเป็นเพลงคู่ใช่ไหมคะคุณแม่มันถึงจะอันนี้ก็หล่อนะคุณแม่หล่อมาเลยวอร์มเสียงหล่อเลยนะคะท่านผู้จัดการภูมิภาคของ ICC นะคะคุณกำธรคะคราวที่แล้วเราซ้อมเพลงคู่กันใช่ไหมคะเมื่อไหร่อุ้ยเสียป้ออย่ามาโยนสินะคะสักหน่อยไหมคะคุณกำธรโหคุณกำธรจะบิดไปเนี่ยไม่สบายขึ้นมาทันทีเลยคุณกำธรคะยังไม่เนียนค่ะยังไม่เนียนนะคะทีมงานคะไมค์อีกตัวนี้ใช้ด้านหลังได้เลยใช่ไหมคะได้เลยใช่ไหมคะหน่วยกู้ภัยเนี่ยเพลงอะไรดีคะคุณกำธรคราวที่แล้วเราซ้อมเพลงหญิงลีหรือเปล่าคะนะคะใช่ไหมคะคุณกำธรคะไม่เอาอุ้ยเสียป้ออย่าทำอย่างนี้สินะคะคุณกำธรก็ให้สิทธิ์ใช้ตัวช่วยได้นะคะใช้ตัวช่วยจะโยนให้ใครก็ได้ค่ะนะคะในห้องนี้เลยค่ะโยนให้เลยค่ะนะคะหนึ่งท่านดีไหมคะแม่ นุกโอ้โหสรุปหนูอย่างเดียวเลยคุณกำธรโยนให้ใครก็ได้ค่ะให้อุ้ยโอ้โหคนเดียวสองไมล์เลยนะเอาละค่ะอยากฟังเพลงอะไรคะเพลงอะไรก็ได้นะคะเพลงอะไรดีคะทีมงานน้องๆรีเควสเนี่ยค่ะพี่จัดให้เลยแรกเฉพาะชื่อก็ผิดแล้วนะคะแรกเบอร์โทรแรกนั่นแหละอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะค่าเวลาใช่ไหมคะตายแล้วเนื้อก็ได้แต่ท่อนฮุกเนี่ยค่ะใช่ไหมคะมีนักร้องต้องมีแดนเซอร์ค่ะนะคะน้องๆคะน้องๆคะน้องๆคะไปไหนกันหมดคะไปไหนกันหมดคะนครพนมวิทยาคมไปไหนคะมีไหมคะเห็นบอกว่าเตรียมชีเลดเดอร์เตรียมแดนเซอร์มาด้วยนะคะอุเทนพัฒนาคะไปไหนกันหมดแล้วเอ่ยเจ้าหน้าที่คะน้องแอบไปจิ้มแจ่วกันอยู่ตรงไหนคะไม่มีใครจะไปเป็นแถงเครื่องให้พี่ให้เลยเหรอคะมันเริ่มยังไงคะเพลงหญิงลีเนี่ยนะคะเริ่มยังไงคะคุณกำธรอะไรนะคะจำไม่ได้นะคะท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจลงทะเบียนเตรียมไว้ใจเอาอะไรสักอย่างจะไปเก็บรักษายอมจำนนเธอแล้ววันนี้แค่แรกเห็นหน้าได้ข่าวว่าจะได้ค่าตัวเพิ่มนะคะกับใจนะหัวใจของเธอแลกเบอร์โทรโอ้โอ้โอ้โอเคไหมคะแม่จำได้แค่นี้เนี่ยขอบคุณค่ะจำได้แค่นี้เพลงอื่นอีกไหมคะชักเริ่มติดลมบนเนี่ยเอาอีกหนึ่งเพลงเหรอคะเพลงอะไรดีคะช่างภาพทีมงานตากล้องนะคะรีเควสต์มาไหมคะไม่มีตัวช่วยเลยเหรอคะคุณพี่แล้วไม่มีเพลงเลยเหรอคะเพลงอะไรคะเพลงไหนนะคะพระคุณของแม่โอ้โหมันเป็นคีย์เวิร์ดที่ต้องบอกว่าใช้เสียงค่อนข้างจะเสียงดีค่ะคุณแม่คะทำนองเอื้อนนี้ไม่ได้เลยเนี่ยอะไรนะคะพระคุณของแม่นะคะโอ้โหนะคะได้ไหมน้อนะคะจงมานะคะแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่ห่วงแม่ไปแล้วนะคะทอนแรกแม่เฝ้าห่วงลูกตาหลังเมื่อยังนอนเปว้าวแม่เราเฝ้าละเหกล่อมลูกน้อยนอนเปลมิหาหันเหไปจนไกลตาเล็กจนโตโอแม่ถนอมแม่พลายพร้อมย่อมเกิดแต่รักรูปปากดวงใจเติบโตเล็กจนใหญ่นี่แหละนะอะไรไม่ใช่ได้นะเพราะข้าน้ำนมยังเหรอ ควรคิดพินิจให้ดีข้าน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรเหมาะสมโอ้ว่าแม่จ๋าลูกคิดถึงข้าน้ำนมเลือดในอกผสมกันเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินข้าน้ำนมควรชวนให้ลูกฟังแต่ความพื้นฟ้าหนักกว่าแผ่นดินบวชเรียนภาคเพียรจนสิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอ๋ยโอ้โหนะคะนี่ถ้าบอกโอ้โหคุณกำธรคะถ้าเป็นไปได้อยากจะเปลี่ยนเป็นแบงค์ร้อยเหลือเกิน ขอบพระคุณค่ะนะคะโอ้โหต้องบอกว่าถ้าจะเห็นนะคะใช้ถังประดาน้ำนี่ข้างหลังเพียบเลยนะคะแอบดำน้ำนะคะถ้าไม่ได้ตัวช่วยบอกบทนี้ไปไม่เป็นเลยนะคะไม่เป๊ะเป็นยังไงคะตอนนี้ผลงานของเราใกล้แล้วนะคะเนื่องจากว่าสูสีนะคะถ้าเผื่อเป็นเหมือนการแข่งรถเนี่ยสเกิร์ตด้านข้างนี่ขูดกันเลยเวลาเข้าโค้งนะคะแซงกันมาแบบสุดฤทธิ์นะคะกืดเลยนะคะโอ้โหคะแนนเนี่ยปวดเสียนเป็นเก้าเหลือเกินนะคะมีแบบว่า0.55นะคะคะแนนฉะนั้นเครื่องคิดเลขก็ต้องใช้จุดทศนิยมเยอะเป็นพิเศษนะคะแยกย่อยกันแบบสุดฤทธิ์นะคะคุณกำธรบอกไม่ทีมงานเราลืมเอาเครื่องคิดเลขมานะคะวันนี้เลยใช้ลูกคิดไปก่อนนะคะว้ายนะคะเอาละค่ะนะคะตอนนี้หลายๆท่านนะคะที่บอกว่าหลังจากเยาวทีเสร็จเจออุ้ยเจ้าป้อแสดงไปแล้ว2เพลงนะคะก็ยังไม่หมดหลังจากที่เรามีการทราบผลคะแนนเราก็จะมีการมอบสดๆเลยนะคะทุนการศึกษาของรางวัลจากนะคะทางด้านของ Love to Love จิตจักรวาลของเรานะคะก็จะมีมามอบให้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นทางด้านของการแสดงนี่แสดงด้วยนะคะจะให้ตัวจริงค่ะก็เป็นทางด้านของน้องๆจากโรงเรียนมหาวิทยาลัยนครพนมนั่นเองนะคะก็จะมาแสดงดนตรีค่ะแล้วค่ะแน่นอนที่สุดนะคะตอนนี้หลายท่านบอกว่าอยากเห็นหน้าค่าตาน้องๆทั้ง3โรงเรียนอีกนะคะเชิญตัวแทนของทั้ง3โรงเรียนด้านหน้าเวทีเลยค่ะมาเลยลูกมาเลยค่ะนะคะมาเลยนะคะ3โรงเรียนเลยค่ะขอเป็นตัวแทนค่ะที่ขึ้นมายอวทีบนเวทีนะคะมายืนด้านหน้าเลยค่ะมาเลยค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนครพนมวิทยาคมค่ะอยู่ไหนเอ่ยนครพนมมาเลยค่ะนะคะสุดสวยสุดหล่อของเรานะคะน้องกรกฎวังวิสัยน้องดาวพฤศุกร์ชัยภูธรน้องสุนิสาจอมเผือกนะคะท่านอาจารย์มาด้วยก็ดีนะคะท่านอาจารย์อยู่ไหนคะท่านอาจารย์จารุณีน้อยนรินค่ะนะคะอยู่ไหนคะท่านอาจารย์กลับหรือยังครับมาอยู่นะคะเรียนเชิญท่านอาจารย์ค่ะนะคะน้องๆจากโรงเรียนอุเทนพัฒนาค่ะน้องพรพรมอมรตระกูลนะคะชื่อเล่นน้องลำยองนั่นเองนะคะว่าไม่ใช่วันเฉลิมนะคะน้องณัฐริกาบุษบานะคะน้องปางเทพวดีสิริศักดิ์นะคะแล้วก็ท่านอาจารย์นะคะปราณีวดีสิริศักดิ์นะคะแล้วก็อีกหนึ่งโรงเรียนนะคะท่านอาจารย์ปราณีตท่านอาจารย์ปราณีตนะคะต้องเข้าใจค่ะแก่แล้วนะคะสายตาไม่ค่อยดีตามจริงต้องไปยืนถืออย่างนั้นนะโอ้ยนะคะและโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยนะคะท่านอาจารย์มาไหมลูกอยู่ไหมคะมาไหมคะท่านอาจารย์อยู่ไหมคะท่านอาจารย์นงรักถาวรพจน์ค่ะอยู่ไหมคะท่านอาจารย์ขาค่ะเรียนเชิญที่ด้านหน้าเลยค่ะนะคะอะไรค่ะนะคะปิยะมหาราชาลัยค่ะน้องระดาแก้วฉางน้องชนระดาดีร้นนะคะน้องเกียรติศักดิ์สุวรรณวงศ์นะคะท่านอาจารย์มาหรือยังลูกมาหรือยังคะท่านอาจารย์นงรักค่ะมาแล้วนะคะจะได้ถ่ายภาพนิดนึงปล่อยให้ทางด้านของสื่อมวลชนทุกแขนงนะคะโอ้โหต้องใช้คำนี้นะคะทีมงานของเรานะคะได้บันทึกภาพนะคะของ3โรงเรียนตัวแทนจากจังหวัดนครพนมของเรานะคะได้มายอวทีในหัวข้อรักดีกว่านะคะซึ่งแน่นอนที่สุดผลคะแนนก็ขึ้นมานิดหนึ่งนะคะให้เท่ากันเป็นรูปตัวอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ขึ้นมานิดนึงค่ะอาจารย์ถอยขึ้นมาเลยค่ะโอเคค่ะนะคะสวยงามไหมคะมองกล้องนิดนึงค่ะนะคะเยี่ยมนะคะเอาภาพกดไลค์หน่อยไหมคะกดไลค์ถูกใจค่ะยกนิ้วโป้งค่ะขึ้นมาเลยค่ะนะคะกดไลค์ถูกใจค่ะนะคะถูกใจนะคะค่ะเดี๋ยวนะคะอยากได้ภาพของท่านคณะกรรมการมายืนด้วยดีกว่าเรียนเชิญท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านค่ะถ่ายภาพนะคะร่วมกับทางด้านของตัวแทนจากโรงเรียนแล้วก็ท่านอาจารย์ทั้ง3โรงเรียนค่ะเรียนเชิญเลยค่ะโอ้มีระบบล็อกไว้เลยนะคะมาให้ท่านคณะกรรมการของเราแต่ละท่านเชิญเลยค่ะนะคะค่ะเชิญเลยค่ะตรงกลางดีไหมคะตรงกลางดีกว่าทั้ง3ท่านเลยค่ะเชิญเลยค่ะท่านคณะกรรมการนะคะตรงนี้ก็ได้นะคะโอเคนะคะครบไหมคะครบไหมคะขออาจารย์ยืนตรงกลางนะครับ นั่นล่ะนะคะเขาบอกว่าคนหน้าตาดีมักจะได้นั่งนะคะรีบนั่งเลยนะคะอ่ะมีไหมลูกหาที่ลงไม่ได้นะคะโอ้โหสวยงามนะคะสวยงามค่ะนะคะท่านคณะกรรมการทั้ง3 ท่านยืนติดกันนิดนึงโอเคค่ะใช่แล้วโอเคค่ะนี่ขยับเข้ามาหาน้องๆนิดนึงค่ะขยับขึ้นมาเลยค่ะขึ้นมาเลยนะคะสวยงามนะคะสวยงามนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะต้องบอกว่าผลคะแนนอีกอึดใจเดียวได้ทราบแน่นอนนะคะเราจะมีผู้มอบนะคะทางด้านของรางวัลซึ่งจะเริ่มประกาศนะคะก็คือรองชนะเลิศอันดับ2รองชนะเลิศอันดับ1แล้วก็รางวัลชนะเลิศนะคะถูกต้องนะคะซึ่งก็จะมีทางด้านของทุนการศึกษานะคะพร้อมด้วยเป็นกิฟต์เซตนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวกเสื้อและก็หนังสือนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่ให้ทุกทีมเนี่ยนำไปมอบให้กับห้องสมุดของโรงเรียนนะคะก็เพื่อจะได้นำความรู้นะคะจากหนังสือเนี่ยได้อ่านแบบทั่วถึงกันนะคะเพราะว่าบางท่านบอกถ้ามอบให้แต่ทางด้านของผู้ที่มายอวาทีนะคะก็จะทราบกันอยู่แค่นี้แหละนะคะฉะนั้นก็จะให้นำไปมอบให้กับทางด้านของห้องสมุดนะคะในแต่ละโรงเรียนนะคะเอาละค่ะตอนนี้ถ้าผลคะแนนพร้อมแล้วบอกดิฉันได้เลยนะคะเราจะได้ประกาศนะคะเห็นหน้าค่าตาโฉมหน้าผู้ชนะนะคะการยอวาทีนะคะสำหรับจิตจักรวาลสัญจรครั้งที่15นะคะจังหวัดนครพนมของเราค่ะเอาละค่ะตอนนี้คะแนนของเราได้ยังคะรอแป๊บหนึ่งนะคะคะแนนอย่างที่บอกนะคะตัดสินค่อนข้างยากนะคะตอนนี้ก็อาจจะให้ทางด้านของนะคะทีมงานของเราได้เซตนะคะความพร้อมกันนะคะซึ่งวันนี้ต้องบอกว่านะคะถ่ายรูปเหรอคะโอเคค่ะนะคะถ่ายได้ไหมคะน้องวานผิดคนแล้วลูกนะคะพี่กิ่งไม่เทคโนโลยีเลยนะคะกล้องที่บ้านก็ใช้เป็นแบบฟิล์มอยู่นะคะเว้ยนะเว้ยโทรศัพท์ยัง2 ซิมอยู่นะพี่อุ้ยนะคะใช่ไหมคะหรือ4 ซิมคะรุ่น4 ซิมนะเดี๋ยวเธอนะคะน่ากลัวนะเธอเห็นไหมมันระเบิดอยู่นะนะคะนะคะเซฟนิดหนึ่งนะคะหลังจากจบนะคะทางด้านของการมอบรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีเข้าสู่นะคะกิจกรรมต่อไปนั่นก็คือการแสดงของน้องๆนะคะซึ่งก็จะมีความสวยงามเช่นเคยนะคะและก็จะไปจบกันที่ทางด้านของนะคะกิจกรรมสุดท้ายนะคะของวันที่ต้องบอกว่าหลายท่านที่รอคอยนะคะนั่นก็คือการสื่อถ่ายทอดพระโอวาทจากจิตจักรวาลครั้งที่207/3นั่นเองนะคะโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลนะคะก็จะมาตั้งแต่ช่วงเวลา 6:45 เป็นต้นไปนะคะจนถึงประมาณ 3 ทุ่มเลยนะคะฉะนั้นตอนนี้ช่วงเวลาที่มีการแสดงเนี่ยท่านที่จะรับประทานอาหารเย็นนะคะก็ไปหยิบนะคะอาหารของท่านนะคะที่เตรียมมาที่เป็นข้าวกล่องอะไรต่างๆเนี่ยมารับประทานด้านในนะคะเราจะได้แกล้มกับบรรยากาศนะคะต้องบอกว่าน้องๆตั้งใจนะคะไม่ใช่ว่าจะลำได้เอาง่ายๆค่ะการม้วนมือกันเราก็ไม่รู้จะม้วนเข้าม้วนออกนะคะแล้วการลำแต่ละท่าก็มีความหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ดีๆเป็นความหมายดีๆนะคะได้ดูกันแบบไม่ต้องเสียตังค์เลยนะคะกว่าจะดัดมือให้งอได้เห็นไหมคะทำยังไงมันก็ไม่งอมันตรงได้แค่นี้นะคะเพราะโอ้โหแต่น้องเขางอนชี้ไปนู่นแล้วยิ้มนางรำนะคะตัวแสดงตัวละครต่างๆยิ้มอยู่ตลอดเราดูแล้วเรามีความรู้สึกดีนะคะเขาบอกว่าถ้าเครียดเคมีในร่างกายมันก็จะทำให้เป็นพิษนะคะดีแค่ไหนด้านในไม่ดีก็เท่านั้นนะคะร่างกายก็จะเริ่มตั้งแต่ภายในนะคะตอนนี้เดี๋ยวรอให้ทางด้านของทีมงานของเราใส่นะคะมีรู้สึกว่าจะเป็นประกาศนียบัตรด้วยนะคะโอ้โหนะคะประกาศนียบัตรมีทุนการศึกษามีนะคะหนังสือมีเสื้อมีหมวกมีโอ้โหครบเลยนะคะวันนี้ ได้แสดงความสามารถนะคะเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์นะคะและก็ท่านคณะกรรมการของเราได้พักผ่อนนะคะแล้วค่ะเดี๋ยวรอลุ้นน้องๆค่ะชอบไหมลูกคุกเข่าอย่างนี้บ้าไม่ใช่สมัยร.5พี่หนูก็เมื่อยเป็นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเฟรดตัวเองไปอยู่ด้านข้างนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวจะประกาศผลคะแนนกันนะคะในเร็วๆนี้ค่ะนะคะแล้วค่ะตอนนี้นะคะยังไม่รู้ว่าการแสดงของเราจะอะไรยังไงแต่กำลังรออยู่นะคะแต่แน่นอนที่สุดรางวัลมาคะแนนมาแล้วเนี่ยเฮลิคอปเตอร์มาย่อนสายสลิงลงมาปิ้งมาในมือแล้วนะคะนะคะโอ้โหเราจะไม่ประกาศคะแนนใช่ไหมคะไม่ประกาศคะแนนแล้วกันนะคะแต่ดิฉันขออนุญาตดูคะแนนของเราต้องบอกว่าสูสีคู่ขี้แต่ไม่ประกาศนะคะว่าเท่าไหร่นะคะจะประกาศเป็นรางวัลไปเลยละกันนะคะและแน่นอนที่สุดค่ะนะคะเราจะต้องเชิญผู้มอบก่อนนะคะสำหรับรางวัลยอวาทีนะคะในหัวข้อรักดีกว่ากับนะคะโครงการดีๆค่ะ Love to Love นะคะจิตจักรวาลสัญจรครั้งที่15นะคะของจังหวัดนครพนมค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะคะจะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 4,000 บาทพร้อมจากทางด้านของนะคะบริษัท ICC International จำกัดมหาชนค่ะซึ่งก็จะมีผู้มอบนะคะเป็นท่านผู้จัดการภูมิภาคขอนแก่นค่ะขอเรียนเชิญคุณกำธรเตียวสวัสดิ์ค่ะนะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะจะเป็นผู้มอบนะคะรางวัลให้สำหรับทีมที่ได้รับนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะคะขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆจากโรงเรียนปิยมหาราชาลัยค่ะเรียนเชิญเลยค่ะนะคะตัวเลขของเรานะคะเป็นทุนการศึกษามูลค่านะคะ 4,000 บาทค่ะยิ้มให้กล้องด้วยค่ะค่ะขอเรียนเชิญคุณดาราภูมิวัฒน์นะคะก็จะไปอยู่ที่ห้องสมุดของโรงเรียนนะคะปิยมหาราชาลัยนะคะและนอกจากสมุดแล้วนะคะก็หนังสือต่างๆแล้วยังจะมีเป็นหมวกสวยๆนะคะและก็เสื้อค่ะสวยๆจาก Love to Love ค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะคะสำหรับการเยาวทีรักดีกว่านะคะครั้งที่15ของจิตจักรวาลสัญจรค่ะนะคะทุนการศึกษามูลค่า 6,000 บาทพร้อมด้วยประกาศนียบัตรนะคะจากบริษัท ICC International จำกัดค่ะยินดีด้วยกับโรงเรียนนครพนมพิทยาคมค่ะนะคะขอเสียงปรบมือค่ะเรียนเชิญคุณกำธรนะคะเจียวสวัสดิ์ค่ะมอบทุนการศึกษาให้น้องพร้อมด้วยนะคะทางด้านของประกาศนียบัตรนะคะยืนชิดยิ้มให้สวยๆหวานๆน่ารักจิกกล้องแตกไปเลยลูกเนี่ยค่ะสำหรับรางวัลชนะเลิศการเยาวทีรักดีกว่าค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆจากโรงเรียนอุเทนพัฒนาค่ะเนี่ยค่ะมอบรางวัลทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาทพร้อมด้วยประกาศนียบัตรนะคะจากบริษัท ICC International จำกัดมหาชนค่ะโดยผู้จัดการภูมิภาคขอนแก่นนะคะคุณกำธรเตียวสวัสดิ์นะคะและก็ท่านรองนะคะคุณนิภาพรนะคะก็วันนี้มาร่วมเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงนะคะในการจัดงานครั้งนี้เลยนะคะเรียกได้ว่าตีโจทย์ได้แตกที่สุดนะคะสำหรับการเยาวทีนะคะเป็นของที่ระลึกนะคะเสื้อสวยๆนะคะพร้อมด้วยหนังสือนะคะค่ะแล้วก็เป็นทางด้านของนะคะแทนใจจาก ICC นะคะท่านคำขอบคุณนะคะท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะคะเรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเลยค่ะนะคะท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ทั้ง3โรงเรียนค่ะเรียนเชิญเลยค่ะนะคะเป็นผู้มีเกียรตินะคะเป็นแขกผู้มีเกียรตินะคะดิฉัน